สวัสดีค่ะพี่เดียวตอนเองนะคะมาตามนัดแหละวันนี้อาจจะมาเลทนิดนึงเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องเทคนิคขัดข้องอะไรหลายประการเลยนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตไม่อำนวยมั่งโทรศัพท์มันฟลอเซนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้พี่เดียวอีกแล้วนะคะมาตามนัดสวัสดีค่ะหากใครไม่รู้จักพี่ดิออนเป็นใครฟังทางนี้นะคะพี่ดิออนเคยเป็นอดีตตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นประเทศไทยอยู่10ปีนะคะกิตตินีมาแล้วนะคะกิตตินีนี่คือแอดมินตัวเก่งของพี่ออนเลยนะคะคนไหนทำอะไรผิดพลาดกิตตินีรู้หมดเลยนะคะพี่ดิออนชื่อจริงๆชื่อวิชูออนดูเบรย์นะคะพี่เคยรับราชการตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมา10ปีนะคะเคยรับราชการที่กรุงเทพมา2ปีอยู่ที่ตึกยูนิโก้แล้วก็3ยอดนะคะแล้วก็พี่ดิออนจับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้อยากมีแฟนฝรั่งก็เข้าเว็บไซต์หาคู่blossom.com นะคะเมื่อ15ปีที่แล้วปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจในอเมริกานะคะทำมา5ปีแล้วมาเรียนมาอะไรอยู่ที่นี่ทุกอย่างนะคะสวัสดีกับพี่ออนสวัสดีกับทุกคนสวัสดีค่ะตื่นเต้นจังเลยวันนี้นะพี่ออนวันนี้สวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีตอนสายขายกับพี่ออนสวัสดีกับพี่ออนสวัสดีกันนะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนพี่ออนสวัสดีไปแล้วแต่สวัสดีอีกนะคะวันนี้พี่ดิออนขอต้อนรับแฟนเพจใหม่ๆเพราะปกติพี่ออนจะมีแฟนเพจใหม่เยอะมากในเดือนนี้แฟนเพจใหม่เข้ามาแบบเกือบ 2-3,000 พวดขึ้นมาเลยนะคะจากแฟนเพจที่อยู่ประมาณที่ 50,000 กว่านะคะตอนนี้ตกมาที่ 60,000 กว่านะแฟนเพจพี่ออนอะ 60,000 กว่าแล้วคิดว่าอีกไม่นานคงเป็นล้านนะคะเพราะปากพี่ออนศักดิ์สิทธิ์นะคะคิดว่าอีกไม่นานคงเป็นล้านนะคะในแฟนเพจพี่ออนแต่ว่าไปแล้วนะคะในเพจเนี้ยจะมีคนเข้าออกตลอดเวลานะคะเพราะว่า Facebook เขาจะรายงานพี่ออนตลอดว่ามีคนเข้ามาเสิร์ชมาดูแลเพจพี่ออนเนี่ยมาเข้ามาเสิร์ชข้อมูลอะไรหรือหาตัวพี่ออนเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งนี่เท่าไหร่มันเคยมีมากเป็นล้านขึ้นนะคะแต่มันก็จะไปมามันมีคนเข้าออกเกาะเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ชหาพี่ออนอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ชื่อพี่ออนโชว์หน้าพี่ออนอะไรประมาณนี้นะคะพี่ดิออนจะขอรบกวนแฟนเพจนะคะอย่าลืมแชร์พี่ดิออนออกไปนะคะพี่ออนขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะอย่าลืมแชร์พี่ดิออนออกไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างจะมาคุยเรื่องฝรั่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งอาจจะไม่ถูกใจคนที่ไม่อยากมีแฟนเป็นฝรั่งอันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยล่วงหน้าณโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ออนยืนตรงนี้เพื่อเป็นตัวแทนของสาวไทยในเมืองนอกนะคะหรือเมืองไทยก็ได้หากอยากให้พี่ออนเป็นสัญลักษณ์อยากให้พี่ออนเป็นตัวแทนนะคะพี่ออนเป็นตัวแทนพวกคุณได้ในหลายๆเรื่องนะคะหากมันไม่ผิดกฎหมายนะหากผิดกฎหมายอย่ามายุ่งกับพี่ออนนะคะโอเควิแชร์แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้พี่ออนมีข่าวดีมาบอกพี่ออนโพสต์ไปแล้วนะคะขออนุญาตกินน้ำก่อนพี่ออนไม่เหมือนชาวบ้านนะคะพี่ออนไม่มีมารยาทที่จะมาจุ๊บๆมาใช้หลงใช้หลอดนะคะ American style whatever I want that's it it's me นะคะข่าวดีมีอะไรใช่ไหมที่พี่ออนโพสต์ไปแล้วหากน้องๆรู้ว่าพี่เดี๋ยวยินดีต้อนรับพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมคนที่เพิ่งเข้ามาหัวพิงแฟนอยู่นั่นน่ะใครอยากมีแฟนเป็นฝรั่งติดต่อพี่ป้อมเข้าไปพี่ป้อมมืออาชีพในการจัดหาแฟนฝรั่งให้กับสาวไทยนะคะนั่นไงพี่ป้อมมิเชลป้อมที่เพิ่งโพสต์ว่า Hi beautiful lady ค่ะ
นั่นแหละหากใครสนใจเรื่องแฟนฝรั่งอะไรยังไงติดต่อพี่ป้อมเข้าไปได้เลยนะคะพี่ป้อมจะบอกคุณเองว่าอะไรยังไงนะคะพี่ออนขอเกริ่นคร่าวๆระหว่างของคุณสมบัติของคนที่พี่ป้อมมองหานะคะพี่ป้อมชอบสาวประเภท2มากนะคะอย่าลืมไปติดต่อพี่ป้อมนะคะสาวประเภท2นะคะและคุณสมบัติที่พี่ป้อมจะระบุแบบคือแบบค่อนข้างจะบังคับก็ว่าได้นะคะบังคับก็ว่าได้ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษของคุณจะต้องสื่อสารกับฝรั่งได้เพราะว่าการที่คุณจะหาแฟนฝรั่งคุณจะต้องพูดกันผ่านสื่อแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่มีฝรั่งคนไหนเข้าใจภาษาไทยนอกจากฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเท่านั้นซึ่งฝรั่งที่อยู่เมืองไทยพี่ออนเคยพูดออกไปแล้วว่าฝรั่งที่อยู่เมืองไทยค่อนข้างจะไว้ใจยากหากเขาเคยอยู่เมืองไทยมาแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าสาวไทยชอบฝรั่งนะคะแล้วเขาจะสวยเซ็กซี่มากพี่ออนขอบคุณนะคะแล้วเขาจะรู้ว่าสาวไทยอะไรยังไงเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีตัวเลือกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะหากหนุ่มฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยก็ให้ระวังกันเอาไว้ส่วนใหญ่พี่อ่อนได้รับข้อความจากแฟนเพจที่อยู่ประเทศไทยเยอะมากพี่อ่อนคะผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่กับหนูมาทำงานเป็นแม่บ้านแทนหนูทำงานเลี้ยงเขาค่ะพี่ออนหนูจะทำยังไงคะอะไรก็ไม่ช่วยออกให้หนูอะไรสักอย่างเลยแต่ช่วยหนูทำงานบ้านทำกับข้าวให้หนูกินทุกวันนี้หนูมีหน้าที่เลี้ยงเขาค่ะพี่ออนอันนี้นะคะหากมันเป็นความรักก็ทำไปเถอะนะคะสมัยนี้มันกลับตาลปัดนะคะสาวไทยเลี้ยงฝรั่งนะคะสมัยนี้นะคะเซ็กซี่กับคุณออนขอบคุณนะคะสาวไทยเลี้ยงฝรั่งสมัยนี้นะคะมีสาวไทยบางคนก็บอกว่าสมัยนี้นะสาวไทยไฮโซเขาเลี้ยงฝรั่งกันเยอะแยะอันนี้ก็ตามสบายนะคะสาวไทยไฮโซพี่ออนไม่ได้เป็นสาวไทยไฮโซนะคะพี่ออนเป็นสาวไทยมนุษย์เงินเดือนแต่มาหารับประทานช่วยเหลือชาวโลกนะคะก็เลยไม่มีปัญญาจะไปเลี้ยงใครนะคะตามนั้นหากใครอยู่เมืองไทยมีแฟนฝรั่งจะเจอปัญหาอย่างนี้มากเขาจะมีแฟนเยอะแล้วเขาจะบางคนยิ่งเป็นฝรั่งหนุ่มๆหล่อๆก็ค่อนข้างจะอยากเกาะสาวไทยกินซะด้วยนะคะอันนี้มีแฟนเพจพี่ออนส่งเข้ามาเพียบเลยนะคะว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะคะตามนั้นนะโอเคหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ป้อมก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรให้คุณได้เพราะอะไรในขณะที่คุยกันแชท face to face อย่างนี้คุณจะต้องเห็นหน้าตาที่แท้จริงของกันและกันแชร์แล้วนะคะอุ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแฟนเพจที่รักของพี่ออนนะคะการที่คุณแชทการที่คุณหาแฟนออนไลน์เนี่ยนะคะคุณจะต้องแชทผ่านกล้องกันแบบนี้นะคะโอกาสที่คุณจะหาแฟนมันจะต้องผ่านกันแบบนี้คุณจะต้องพูดภาษาอังกฤษออกไปกันแบบนี้กับฝรั่งหากฝรั่งเขาชอบพอนิสัยใจคุณหน้าตาของคุณมันก็จะเป็นว่าโอเคผมชอบคุณอย่างโน้นอย่างนี้หากเขาไม่ชอบคุณเขาก็จะมีข้ออ้างฉันมีแฟนแล้วฉันมีคนที่ถูกใจแล้วเราเป็นได้แค่เพื่อนนะอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แปลกเพราะทุกคนมี expectation ที่แตกต่างกันบางคนก็มี expectation สูงไปหน่อยบางคนก็ปานกลางบางคนก็ไม่มีเลยแต่พวกที่ไม่มีเลยส่วนใหญ่จะประสบผลสำเร็จเพราะว่าใครก็ได้ที่เข้าใจฉันที่รู้ว่าฉันเป็นใครใครก็ได้ที่เข้าถึงสีจริงๆของเลือดของฉันคนคนนั้นแหละคือคนที่ใช่เพราะคนบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าเราจะได้เจอคนคนนั้นว่าเอ้ยใช่แน่เลยคนนี้แหละที่เรามองหาอะไรประมาณนี้ฉะนั้นคุณอย่าปิดกั้นตัวเองเกินไปในการหาแฟนนะคะคุณจะต้องไม่ตั้ง expectation มากเกินไป
พาะจะติดต่อคุณป้อมได้ยังไงคะหลังใหม่เลยนะคะพี่ป้อมจะไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ใครนะคะแล้วก็ไม่มีอีเมลพี่ป้อมให้ติดต่อทาง Facebook อย่างเดียวนะคะฉะนั้นก็เข้าหลังไมค์พี่ออนไปเพราะพี่ออนมีแอดมินกิตตินีกองกุ้มนั้นนะคะคนที่ปักหมุดแล้วเขาจะเข้าไปดูแลคุณเองนะคะโอเคนะคะหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอกาสที่ผู้ชายจะจากไปมันเยอะมากขอบคุณนะคะที่แชร์ขอบคุณนะคะมาทันพอดีรบกวนแชร์ด้วยนะคะทุกคนพี่ออนจะได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วพี่ออนจะได้สอนนักเรียนแบบฟรีนะคะตอนนี้พี่ออนรออนุมัติจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่เดี๋ยวเขาส่งตังมาเป็นกองทุนให้กับพี่ออนมาสอนพวกคุณฟรีโดยที่พี่ออนไม่เก็บเงินพวกคุณเลยนะคะตอนนี้พี่ลีออนอยากขอกล่าวขอบคุณคุณพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ใจดีมากหลังจากพี่ออนประกาศออกไปว่าพี่ออนจะสอนฟรีโดยที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินกองทุนสนับสนุนคุณพี่คนนั้นอยู่ที่ประเทศอเมริกานี่เองพี่ออนไม่ขอออกนามเพราะคุณพี่ขอร้องเอาไว้นะคะคุณพี่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญคนหนึ่งเลยทีเดียวส่งเช็คในเงินจำนวนที่มากพอสมควรมาให้พี่ออนเพื่อที่จะสอนคนไทยฟรีซึ่งพี่ออนจะเปิดสอนในเพจนี้แล้วพี่ออนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงสิ่งที่พี่ออนจะสอนคือ1เรื่องสอนให้ละเอียดยิบเลยคือเรื่องทำงานในร้านอาหารไทยเป็นทั้งกุ๊กเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเป็นทั้งคนรับโทรศัพท์สั่งออเดอร์ปัญหาร้าน8ในร้านอาหารอะไรยังไงพี่ออนจะสอนณที่นี่เพราะว่าคุณพี่เขาส่งเช็คมาให้พี่ออนแล้วพี่ออนจะสอนโดยละเอียดเลยคือเรื่องทำงานในร้านอาหารทั้งล้างจานทั้งทำแอปเปอร์ไทเซอร์ทั้งเป็นคนคุกจะบอกหมดเลยว่าลักษณะกรณีอะไรอย่างไรจะบอกแม้กระทั่งวิธีก่อนที่จะมาหางานทำอย่างไรเรียนเมนูอย่างไรแล้วก็ตลอดจะบอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟจะต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างไรอะไรอย่างไรประมาณนี้พี่จะสอนในเพจนี้ในการทำงานในร้านอาหารนะคะเพราะคุณพี่เขาส่งเช็คมาแล้วเพราะว่าพี่ออนจะสอนให้ละเอียดในเพจนี้เท่านั้นสำหรับทำงานนะคะสำหรับทำงานเป็นเด็กทำงานในร้านอาหารพี่ออนจะสอนในเพจนี้ทั้งหมดในการทำงานในร้านอาหารฝรั่งคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งร้านอาหารไทยและร้านฝรั่งตลอดการรับโทรศัพท์รับแขกอะไรทุกอย่างนะคะพี่ดิออนจะสอนคุณณที่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่ดิออนขออนุญาตน้องๆตอบเมสเซจแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นเมสเซจที่สำคัญของพี่ดิออนนะคะโอเคแต่มันไม่ขึ้นช่างหัวมันงั้นอะโอเคนะคะรักเลยสนใจค่ะพี่ออนสนใจก็มาอยู่ในเพจนี้ได้นะคะสนใจก็อยู่ในเพจนี้ได้เลยพี่ออนจะสอนแต่พี่ออนยังไม่รู้ว่ากำหนดวันที่แท้จริงวันไหนเพราะตอนนี้คุณพี่เขาส่งเช็คมาแล้วคุณพี่คะหากคุณพี่ดูหนูอยู่นะคุณพี่คนนั้นหนูจะไม่ออกกล่าวนามคุณพี่เด็ดขาดเพราะคุณพี่สั่งหนูเอาไว้หนูให้สัญญาว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดหนูจะรับผิดชอบสิ่งที่หนูกระทำหนูจะสอนเด็กนักเรียนของหนูในการทำมาหากินในร้านอาหารทุกอย่างอย่างละเอียดแม้กระทั่งทำงานในครัวการหางานการทำงานเป็นเด็กล้างจานและก็การทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟต้องพูดต้องจาอย่างไรใช้มารยาทอย่างไรพี่ดิออนเคยเป็นบุคคลที่เจ้าของร้านผู้ชายบอกเอาไว้ว่าวันนี้ออนทำงานใช่ไหมแล้วทำไมรู้ล่ะมีมอนิเตอร์ถามก็เพราะว่าติ๊บมันเยอะเห็นไหมคะขนาดพี่ออนทำงานร้านอาหารยังได้ติ๊บเยอะยังรู้เลยในวันนั้นมีติ๊บขึ้นมาเยอะพี่ออนเคยได้ติ๊บเขากิน90เหรียญก็ให้พี่ออน105เหรียญเขากิน95เหรียญก็ให้มา200เหรียญคุณเชื่อไหมคะพี่ออนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่ได้เขากิน95เหรียญก็ให้200เหรียญพี่ออนวิ่งเอาไปถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าคุณให้ติ๊บฉันเป็นตั้ง105เหรียญมากกว่าอาหารของคุณอีกเขาบอกว่าThat's yours เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ออนเป็นเวทที่ได้ติปดีมากขนาดเจ้าของร้านรู้เลยว่าหากเขาปิดบัญชีเขาจะรู้เลยว่าคนไหนเป็นเวทเพราะว่าติปมันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นไงคะพี่ออนเป็นคนที่ปากเป็นเอกนะคะจะบอกให้นะคะพี่ออนเป็นคนที่มีเทคนิคเป็นคนสวัสดีค่ะพี่ไทยชนาวัฒน์
ทวัดไม่วัดก็วุฒินะวัดอะไรสักอย่างเพราะว่าคุณพี่คนนั้นเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วเขาชอบเรียกพี่ออนว่าพี่อาจารย์ดีออนขอบคุณนะคะอาจารย์ที่มาดูหนูนะคะพี่ออนจะสอนการทำงานในร้านอาหารฝรั่งที่นี่เร็วนี้หลังจากพี่ออนแพลนทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้พี่ออนมีสอนอยู่2คลาสสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานอยู่และก็สอนการแชทกับฝรั่งโดยตรงการหาแฟนฝรั่งคุยแบบตรงๆเลยเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของพี่ออนบางครั้งพี่ออนก็ make it up เขียนสคริปต์ขึ้นมาสอนนักเรียนของพี่ออนนะคะโอเคหนูขอขอบคุณคุณพี่นะคะหนูจะทำตามที่หนูให้สัญญาทุกประการนะคะเพราะว่าเงินของคุณพี่ส่งมาให้หนูด้วยความปลาบปลื้มที่หนูเป็นหนูและหนูทำในณจุดนี้หนูขอขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงผ่านสื่อนะคะคุณพี่คนนั้นบุญคุณครั้งนี้ขอให้คนไทยเอาไปใช้อย่างให้มีประโยชน์นะคะว่าคุณพี่ได้สละเงินส่วนตัวเพื่อที่จะให้ความรู้เด็กไทยที่อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในการทำมาหากินในด้านภาษาอังกฤษนะคะพี่หนูขอกราบพี่งามๆ3ครั้งนะคะคุณพี่นะคุณพี่คนนั้นคุณพี่รู้นะคะว่าคุณพี่เป็นใครคุณพี่ส่งเช็คมาให้หนูเมื่อ3วันที่แล้วหนูจะไม่กล่าวชื่อคุณพี่ตามที่หนูให้คำสัญญาหนูรักและเคารพคุณพี่อย่างมหันต์โดยเฉพาะจิตใจอันจะเลิศรุ่งเรืองแล้วของคุณพี่ขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญทุกอันใดที่พี่มีให้มันตกที่หนูโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่พี่มีให้มันตกที่หนูขอให้พี่เป็นผู้เจริญสาธุสาธุสาธุนะคะโอเคตอนนี้พี่ออนกราบขอบคุณพี่คนนั้นแล้วพี่ออนน้ำตาจะไหลว่าคุณพี่เขาใจดีเหลือเกินเวลาพี่ออนพูดออกไปนะบอกว่ามีคนผู้ใหญ่ใจดีจะอนุโมทนาเงินมาให้พี่ออนสอนภาษาอังกฤษฟรีคุณพี่เสนอมาเลยอ่ะน้องออนจะเอาเท่าไหร่ต่อเดือนเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะพี่ออนบอกคุณพี่คะอย่าพูดอย่างนั้นได้ไหมคุณพี่อย่าตีหนูเป็นราคาได้ไหมคะพี่จะพูดอย่างนี้ขอให้คุณพี่เสนอมาให้หนูตามศรัทธาคุณพี่หนูไม่หมายแค่นี้หนูก็ศรัทธาแหลกลานแล้วนะคะอย่างนั้นพี่ออนขอรบกวนแฟนเพจทุกคนแชร์ออกไปแล้วเขาจะได้รู้ว่าพี่ออนจะสอนให้พวกเขาทำงานในร้านไทยที่นี่เร็วๆนี้หลังจากนั้นต่อไปพี่ออนจะวางแผนเป็นการสอนทำงานในร้านนวดเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกการสอนจะเขียนเป็นไทยและภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยพี่ออนแปลเป็นภาษาไทยโดยพี่ลูลูสกุลชัยซัมติงนะคะพี่ลูลูเป็นแอดมินคนหนึ่งนะคะและเอดิเตอร์พี่ออนอีกคนหนึ่งที่อยู่อังกฤษเขาจะเป็นคนแก้ไขแกรมม่าที่พี่ออนเขียนออกมาพี่ออนจะเขียนแพลนออกมาดิบๆเลยพี่ออนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษดิบๆออกมาเป็นแพลนออกมาเลยส่งไปที่อังกฤษก็จะแก้ไขแกรมม่าอย่างถูกต้องส่งไปที่พี่ลูกก็จะเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษส่งกลับมาให้พี่ออนพี่ออนก็จะโพสต์ให้พวกคุณสมมุติว่าพี่ออนจะไลฟ์ในวันเสาร์แบบเนี้ยพี่จะโพสต์ไว้เลยว่าจะไลฟ์วันเสาร์พวกคุณเอาไปอ่านล่วงหน้าพอพี่ออนจะสอนไลฟ์พวกคุณพิมพ์ออกมาเขียนออกมาเลยแล้วมาฟังพี่ออนพี่ออนจะออกเสียงให้พวกคุณฟังอย่างชัดเจนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้แทนกันได้อะไรประมาณนี้นะคะที่นี่เร็วๆนี้พี่ออนจะเปิดสอนการทำงานในร้านอาหารฝรั่งทั้งประเทศไทยและประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคะนี่คือพี่ออนให้ประกาศคำสัญญาไปแล้วไม่คืนคำนะคะไม่งั้นพี่ออนจะไม่เอาชื่อคำว่าราชสีสาวจากแดนอีสานงั้นคืนให้พวกคุณไปเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะหุ้ยแฟนเพจมาเยอะแยะแล้วตั้ง400กว่าเนี่ยรอเรียนนวดโอเคค่ะเรียนนวดต้องรอไปก่อนนะเพราะพี่ออนไม่มีประสบการณ์มันจะยากนิดนึงพี่ออนต้องทำรีเสิร์ชก่อนสำหรับเรียนนวดพี่ออนต้องทำรีเสิร์ชก่อนนะคะแต่เรียนร้านอาหารพี่ออนมีประสบการณ์นะอยากมีความรู้ภาษาอังกฤษแบบฟรีๆก็มารออยู่ตรงนี้ค่ะเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีจะจ้างพี่ดีออนสอนพวกคุณอยู่แล้วนะคะพี่ดีออนจะเอาพวกคุณมาลงตรงนี้หากคนไหนสนใจที่จะเรียนอะไรให้เสนอเข้ามา
หากพี่ออนเห็นคนพูดเยอะพี่ออนจะเอามาสอนแต่เรื่องร้านอาหารพี่ออนเป็นคนมีประสบการณ์พี่จะสอนโดยการใช้ประสบการณ์ของพี่ออนซึ่งมันจะง่ายมากเลยตรงนั้นนะคะหากพี่ออนไปสอนประสบการณ์ผู้อื่นมันจะลำบากเพราะประสบการณ์ที่พี่ออนสร้างสมมามันจะง่ายปึ๊บ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 ออกไปเลยปัญหาเจออะไรมาพี่ออนสามารถเอามาถ่ายทอดให้พวกคุณไปได้นะคะพี่ออนอยากเรียนอยากรู้อยากสอนท่านผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่มีกระตังอยากจะสอนอยากจะจ้างหนูสอนให้คนไทยจ้างได้นะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะหนูไม่บังคับนะคะแล้วหนูจะมานั่งสอนโดยที่ไม่เอาเงินนักเรียนแม้แต่คนเดียวหากพวกคุณจ้างดิฉันในจำนวนที่เหมาะสมกับค่าแรงค่าเหนื่อยของดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนทำงานฟูลไทม์หากใครมีแรงศรัทธาที่จะช่วยยินดีนะคะอันนี้คือบอกอย่างไม่อายหากคุณมีแรงศรัทธาที่จะนำเงินมาเป็นส่วนช่วยเหลือดิฉันจะสอนทุกอย่างที่คนไทยต้องการที่นี่ฟรีๆแต่พวกคุณจะต้องสนับสนุนดิฉันด้วยเพราะดิฉันเป็นคนทำงานฟูลไทม์ดิฉันยังมีปากมีท้องยังไม่เปิดมูลนิธิดีออนณอเมริกาสักวันหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีมาอนุญาตแล้วก็เป็นทุนให้พี่ออนเปิดมูลนิธิดีออนณดีออนณอเมริกาเดี๋ยวพี่ออนจะเปิดตอนนี้เราหาทุนก่อนนะคะทำไมพี่ดีออนถึงจะต้องขอทุนจากคนอื่นล่ะคะก็เพราะว่าสามีพี่ดีออนเขาแก่แล้วเขาส่งพี่ออนเรียนมาจนเหน็ดจนเหนื่อยแล้วพี่ออนไม่อยากรบกวนเงินของเขาฉะนั้นพี่ออนก็ต้องหาเงินเองอยากทำอะไรก็ทำเองอยากไปพักร้อนก็หาเงินเองอยากเอาเงินให้ครอบครัวที่เมืองไทยก็เอาหาให้เองเพราะสามีพี่เขาเหนื่อยมามากแล้วถึงเวลาที่เขาจะพักผ่อนแล้วนะคะโอเคผู้ใหญ่ใจบุญคนไหนได้ยินก็ตามสบายนะคะสามารถบริจาคเงินให้กับพี่ออนสอนให้คนไทยได้ฟรีฟรีที่นี่นะคะตามนั้นอยากฟังพี่ออนสอนทุกเรื่องค่ะชอบมากสวัสดีกับพี่ดีออนขอเรียนด้วยกับไม่ต้องขอค่ะคุณเรียนฟรีอยู่แล้วในคลาสนี้ในคลาสสอนสำหรับพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านอาหารในไทยเอ้ยในร้านอาหารฝรั่งคุณสามารถมาเรียนโรงเรียนดีออนณอเมริกาได้เลยฟรีเดี๋ยวพี่ออนจะแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเปิดเมื่อไหร่พี่ออนกำลังรอผลอนุมัติแต่เรื่องสอนร้านอาหารพี่ออนสอนแน่นอนเพราะว่าพี่ออนได้รับเงินจำนวนนั้นมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรียบร้อยแต่คุณพี่เขาส่งรูปแล้วเขาส่งมาให้แล้วคุณพี่คนนั้นส่งรูปมาให้เรียบร้อยขอบคุณนะคะที่แชร์ขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนช่วยแชร์กันออกไปอันนี้มีประโยชน์ต่อปวงชนนะคะเพราะว่าคนไหนที่เขาอยากทำงานในร้านอาหารฝรั่งแม้แต่น้องๆเด็กๆนักเรียนก็มาเรียนเอาไว้เพราะว่าวันหนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตของคุณมันจะไปเจออะไรนะคะเวลาคุณมีทางเลือกเยอะๆในสมองของคุณเนี่ยมันจะดีตรงไหนคะคุณสามารถไปอยู่ไหนคุณก็อยู่ได้เพราะว่าร้านอาหารมันเป็นงานที่ทำไม่ยากอยู่แล้วขอให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้มันก็พูดได้นะคะขอบคุณนะคะที่แชร์ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่แชร์พี่ออนออกไปพี่ออนได้เงินจำนวนนั้นมาแล้วการสอนทำงานในร้านอาหารพี่ออนสอนแน่นอนเปิดที่นี่เสาร์วันเสาร์กับวันเสาร์วันเดียวเพราะพี่ออนทำงานแต่พี่ออนสอนเป็นชั่วโมงกว่าไปเลยนะคะพี่ออนเปิดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเพราะว่าพี่ออนทำงานนะคะพี่ออนไม่สามารถที่จะไลฟ์วันอาทิตย์ได้เพราะพี่ออนทำงานวันจันทร์ไม่งั้นเวลาพี่ออนไลฟ์อย่างเงี้ยมันเกิด energy มันเกิดเป็นเขาเรียกอะไรเป็น x มันเหมือนกับว่า energy แห่งความสุขมันตื่นเต้นเวลาพี่ออนไลฟ์พี่ออนนอนไม่หลับฉะนั้นพี่ออนไม่สามารถไลฟ์บ่อยๆได้เพราะว่าพี่ออนจะทำให้ตัวเองไม่สบายนะคะฉะนั้นพี่ออนจะสอนพวกคุณณที่นี่เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นเรื่องการทำงานในร้านอาหารฝรั่งนะคะโอเคชอบมากค่ะโอเคไม่ทราบค่ะต้องให้พี่ออนทำแพลนออกมาให้มันละเอียดก่อนนะคะแพลนทุกอย่างละเอียดหมดแล้วพี่ออนจะมาบอกพวกคุณว่าพี่ออนจะไลฟ์วันไหนนะคะซึ่งวันนี้แพลนเรายังไม่ออกมาคราวนี้ก็รอพี่ออนปิดคลาสก่อนพี่ออนมีอีกประมาณ5วิดีโอที่จะปิดคลาสใหญ่ที่พี่ออนสอนนักเรียน200กว่าคนพี่จะปิดคลาสนั้นซึ่งใครสนใจเรียนก็สมัครเรียนได้เลยเพราะว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ในการแชทได้100%
นะคะพี่ออนจะไม่ปิดกลุ่มใครอยากเรียนก็คือเข้ากลุ่มไปเรียนเอาตามย้อนหลังคือปัญหานี่คุณถามพี่ออนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าพี่ออนมีแอดมินหากปัญหาอะไรที่แอดมินเขาตอบไม่ได้เขาจะส่งมาให้พี่ออนเองเพราะว่าพี่ออนไม่สามารถที่จะไปรับได้ทั้ง2เพจทั้งเพจสอนหนังสือทั้งเพจนี้พี่ออนตายแน่ฉะนั้นพี่ออนให้แอดมินปุ้ยเขาดูแลแทนนะคะโอเคคุณสมบัติของคนที่หาแฟนฝรั่ง1พูดภาษาอังกฤษได้มาก่อนเลยสำคัญนะคะคุณจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะเฟดไทม์กับหนุ่มแบบนี้ไม่ได้นะคะเวลาคุณจะเฟดไทม์กับหนุ่มพี่ออนจะแนะนำนะคะแต่งตัวให้สวยเขาเรียกอะไรอ่ะFirst impression คุณจะต้องให้เขาเห็นความสวยของคุณจนเขาแบบ oh my gosh คือให้เขาอยากจะคุยกับคุณแบบเป็นบ้าเป็นหลังนะคะหลังจากนั้นเวลาคุณไม่พร้อมที่จะเฟดทำคุณก็บอก Honey I'm busy I have lots of things to do I have work to do today So could you please call me later probably on weekend What's that sound to you I would like to see you babe but how about on weekendWe can do video call on weekend because I love to see you too. Seeing you is the best thing ever happened in my life that make me very happy. อะไรประมาณนี้ก็บอกเขาไปว่าคุณมีความสุขที่จะเห็นแฟนคุณเวลาเขาเฟดไทม์มาคุณรู้สึกคุณไม่สวยไม่ต้องไปเฟดไทม์ในระยะแรกเพราะว่าผู้ชายระยะแรกเขาค่อนข้างจะดูเราทุกอย่างดูหน้าตาดูลักษณะการพูดดูทุกอย่างคุณจะต้องทำให้เขารักก่อนพอเราเขารักแล้วเขาจะยอมรับได้หลายหลายอย่างจากชีวิตของคุณนะคะภาษาอังกฤษอย่าลืมนะสำคัญนะมันสื่อสารแล้วมันฝังไปที่ดวงใจหากมันฝังลงไปในดวงใจเมื่อไหร่หน้าตามันจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สนใจโอเคตัวอย่างพี่ออนเป็นคนทำการทดลองโดยการใช้แชทกับผู้ชายโดยใช้ตัวพี่ออนเองเป็นตัวล่อเหยื่อใน Facebook พี่ออนไม่จำเป็นต้องไปเข้าในเพจหาฟงหาแฟนที่ไหนพี่ออนนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคนมาดูพี่ออนแล้วพี่ออนสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครเป็นผู้ชายฝรั่งที่เขาแอบมองพี่ออนอยู่เยอะแยะซึ่งบางคนก็เข้ามาคุยกับพี่ออนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นสแกมเมอร์ซึ่งพูดภาษาอังกฤษบอกว่าตัวเองร่ำรวยอยู่นู่นอยู่นี่เป็นนักธุรกิจอย่างงั้นพี่ออนบอก So I don't careabout money พี่ออนก็พูดอย่างนี้ I can make money I can find money anywhere พี่ออนก็พูดอย่างนี้ but I can't find the man I love the one who have a lot of thing in common just like me อะไรมานี่พี่ออนก็พูดประมาณนี้ไปนะคะว่าพี่ออนไม่ได้สนใจเรื่องเงินอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่สแกมเมอร์มันชอบมาอวดอ้างเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็เอารูปหล่อๆมาซึ่งมีแฟนเพจพี่ออนเจอหนุ่มคนดำหลอกเอาเต็มๆจ่ายไป 30,000 เป็นตัวตนที่เป็นนักเรียนพี่ออนเองพี่ออนคะหนูโดนคนดำหลอกไป 30,000 บาทโอ้โหเอารูปหล่อแล้วเอาการมาให้หนูหนูก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนหนูก็โอนเงินไปให้ซะ 30,000 หลังจากนั้นหายจ้อยไปถึงได้รู้ว่าเป็นไอ้คนดำอะไรประมาณนี้โดนหลอกไปแล้วประมาณนี้นะคะฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษสำคัญหากคุณพูดแล้วเขาได้ใจคุณเขาไม่ไปไหนแน่นอนหากคุณจะไปหาแฟนกับพี่ป้อมพูดภาษาฝรั่งให้เป็นซะก่อนถามว่าพี่ออนเปิดไหมพี่ออนเปิดทั้ง2คลาสหากพวกคุณอยากจะรู้ว่าพี่ออนสอนอะไรสามารถไปถามนักเรียนที่พี่ออนเพิ่งโพสต์ข้อความของเขาได้ว่าพี่ออนสอนอย่างไรเขาจะอธิบายให้คุณฟังเองว่าพี่ออนสอนอย่างไรซึ่งน้องสามารถอธิบายให้คนอื่นได้โดยไม่ต้องเกรงใจพี่ออนว่าพี่ออนสอนพวกคุณอย่างไรนะคะพี่ออนให้มากกว่าเงินที่พวกคุณให้พี่ออนแน่นอนเพราะว่าพี่ออนเป็นคนบ้างาน workaholic นี่คือพี่ออน workaholic คือเป็นคนบ้างานเป็นคนเสพงานจนติดนี่คือนิสัยพี่ออนเป็นคนช้อปปิ้งจนติดเหมือนยาเสพติดเขาเรียกว่า shopaholic คือพี่ออนเวลาช้อปก็ช้อประเบิดระเบ้อเวลาทำงานก็ทำกันตายไปข้างหนึ่งอันนี้คือพี่ออนโอเคภาษาอังกฤษสำคัญโอเคพี่ออนอยากจะฝากข้อคิดกับน้องๆ นิดนึงเคยมีแฟนเพจพี่ออนเป็นโรคมะเร็งเหมือนพี่ออนนะคะเคยมีแฟนเพจเป็นโรคมะเร็งเหมือนพี่ออนนะคะโดนผ่าตัดนมออกไปเหมือนพี่ออนข้างเดียวอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งในประเทศไทย
ประกันสังคมไม่ครอบคลุมตรงนี้เพราะว่าเขาคิดว่ามันพี่ออนพูดเก่งมีเสน่ห์เอาฮัลโหลไมทีเจอร์ฮัลโหลพัชราWelcome to my world นะคะพัชรานี่ก็เป็นนักเรียนของพี่ดิออนเองนะคะซึ่งน้องพัชรานี่เขาก็น่ารักดีนะตั้งใจเรียนอย่างนู้นอย่างนี้นะเพราะว่าจิตใจอยากเป็นสาวอินเตอร์เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมีน้องที่บอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งที่ประเทศไทยโดนผ่าตัดนมออกไปข้างหนึ่งเหมือนพี่ดอนไม่มีปีกพี่ดอนไม่มีนมหรอกอันนี้ก็ใส่ฟองน้ำอ่ะนะไม่ได้ไปอายใครทั้งนั้นแหละนะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปอายใครความจริงก็คือความจริงไม่มีนมก็ so ผมนี่ก็ผมปลอม so who cares right that's me เสร็จนะคะน้องบอกพี่ดอนคะหนูเป็นมะเร็งเหมือนพี่ดอนเลยค่ะแต่ว่าที่ประเทศไทยประกันสังคมเขาไม่ควบคุมผ่าตัดหน้าอกใหม่ให้เพราะว่ามันไม่ใช่นโยบายของประกันสังคมที่นี่ตอนนี้หนูไม่มีปัญญาจะทำนมใหม่แฟนหนูไม่นอนกับหนูเลยแฟนหนูรู้สึกว่าจะไม่รักหนูแล้วอะไรประมาณนี้พี่ออนรู้สึกเสียใจตรงนี้ด้วยนะคะโอเคนะน้องๆที่เป็นลักษณะนี้ฟังพี่ออนนะหากพวกคุณมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปเรียนนะคะฝรั่งหากเขาได้รักคุณแล้วคุณจะเป็นอะไรก็ช่างเขารักที่จิตใจของคุณเขารักในความเป็นคุณคุณต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะการที่คนไม่รักการที่แฟนคุณไม่รักคุณแล้วคุณจะไม่รักตัวเองไม่เอานะคะการที่แฟนคุณไม่รักตัวเองแล้วการที่แฟนคุณไม่รักคุณคุณจะคิดว่าตัวเองหมดคุณค่าไม่ใช่นะคะให้คนอื่นคิดว่าเขาหมดคุณหมดคุณค่าสำหรับเขาแต่เขาอยากคิดว่าตัวเองหมดคุณค่าสำหรับคุณนะคะคุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวคุณเองหากคุณเสียใจอกหักคุณจะไม่รักตัวเองไม่ได้คุณจะต้องรักตัวเองมากๆในเวลานั้นเพราะว่าคนที่เขาไม่รักคุณเขาเดินจากไปเขาทำให้คุณอกหักแต่คุณอย่าลืมรักตัวเองไม่ใช่ว่าตัวคุณอกหักจากผู้ชายแล้วคุณจะคิดว่าคุณหมดเสน่ห์ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาหมดรักคุณต่างหากเสน่ห์ของคุณก็อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นคุณต้องรักตัวคุณเองคุณต้องปรับปรุงคุณต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นหากผู้ชายคนนั้นทิ้งคุณไปไม่เป็นไรพี่ออนก็เคยโดนทิ้งเหมือนกันนะคะไม่แปลกสมัยรุ่นพี่ออนก็โดนทิ้งเหมือนกันเพราะว่าพี่ออนเป็นลูกคนจนนะคะเป็นลูกคนจนแล้วก็คนที่มาจีบพี่ออนก็ทำงานเป็นข้าราชการเขาก็คงไม่อยากได้ข้าเขาก็คงอยากได้ข้าราชการเหมือนกันแต่เขาก็คงคิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอะไรประมาณนี้อาจจะไม่รู้อันนี้ไม่อยากพูดตรงนั้นพี่ออนก็เคยโดนทิ้งเหมือนกันด้วยความที่พี่ออนโอกาสไม่มีนะคะแต่คุณรู้ไหมคะวันหนึ่งพี่ออนเสนอเอาหน้างามๆของพี่ออนนี่แหละส่งไปในเฟซบุ๊กของเขา Do you remember me พี่ออนพูดอย่างนี้พี่ออนเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเมื่อก่อนพี่ออนแค้นให้ผู้ชายคนนี้มาตลอดชีวิตของพี่ออนพี่ออนแค้นเขามาตั้งแต่วันที่พี่ออนกับเขารู้จักกันตอนที่พี่ออนอายุยังสิบกว่าอยู่เลยพี่ออนก็แค้นผู้ชายคนนี้มาตลอดว่าเขาทิ้งพี่ออนโดยที่พี่ออนไม่มีคุณสมบัติโดยที่ไม่มีคุณสมบัติเพราะพ่อแม่พี่เป็นคนยากจนไม่สามารถที่จะเท่าเทียมกับยศถาบรรดาศักดิ์พี่ออนถูกเขาทิ้งกะทันหันพี่ออนถูกเขาทิ้งฉุกเฉินเลยพี่ออนทำยังไงนะคะแต่ด้วยความที่พี่ออนคือพี่ออนพี่ออนเก็บความพี่ออนเก็บความแค้นนั้นเอาไว้ในอกพี่ออนมาตลอดจนวันหนึ่งมีหลานพี่ออนมาบอกว่าพี่ออนอยากจะน้าออนอยากไอ้ป้าออนอยากจะได้เฟซบุ๊กของเขาไหมป้าออนบอกอยากได้ป้าออนก็เสนอหน้างามๆนี่แหละไปถามเขาเลย Do you remember me เขาจำไม่ได้ค่ะเขาจำหน้าอันงามๆของพี่ออนไม่ได้เขาว่าพี่ออนกับเขาจากกันมาเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วพี่ออนเก็บความแค้นกับของเขามาตลอดเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่พี่ออนชอบเขาจนวันนึงพี่ออนเสนอหน้าไป Do you remember me เขาบอกว่า Yes I เขาบอก No I don't เขาพูดอย่างนี้เสร็จพี่บอก I youSure, you don't remember me. เขาบอก No, I never known you before. เขาพูดอย่างนี้พี่บอก Exactly, you know me better than you know yourself. พี่ออนพูดอย่างนี้คุณครับบอกผมได้ไหมว่าคุณเป็นใครเขาถามพี่ออนบอกชื่อเขาไปก็บอก Oh my gosh,
เขาไม่อยากเชื่อว่าตัวตนนั้นคือตัวตนของพี่ออนนะคะผลสุดท้ายเราก็มาคุยกันด้วยหลายๆอย่างหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเขาขอโทษพี่ออนเขาไม่คิดว่าพี่ออนจะเดินทางมาไกลขนาดนี้ณวันนั้นการแก้แค้นมันก็จบลงไปแล้วนะคะหลังจากหนักอกหนักใจมา30กว่าปีเห็นไหมคะอันนี้คือพี่ออนแต่ทุกวันนี้พี่ออนไม่เป็นอย่างนั้นแล้วพี่ออนสะสางโจทย์หมดแล้วทุกวันนี้พี่ออนปล่อยวางเพราะว่าพี่ออนเคยเจ็บไข้ได้ป่วยพี่ออนค่อนข้างจะปล่อยวางชีวิตก็มีแค่นี้แหละนะคะ you said youI don't care. I don't know what you're talking about. If you want to tell me what you don't care, just let me know what you don't care. If you don't care about what about me, you may leave anytime. You may leave at any time. If you don't care about me, okay? If you care, you stay as long as you want. นะคะ Okay.น้องๆคนที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วผ่าตัดสามีไม่นอนด้วยไม่มีนมอย่างนู้นอย่างนี้อย่าน้อยใจกลับไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะฝรั่งเขามีเหตุผลมากกว่านั้นนะคะพี่ออนเคยพูดกับผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าพี่ออนใช้เฟซบุ๊กในการทดลองคุยแล้วเอามาสอนนักเรียนพี่ผู้ชายคนนั้นเขาชอบพี่โดยที่ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่มีฐานะดีมากคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเป็นคนที่มีคนใช้ในบ้านซึ่งประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าใครมีคนใช้ในบ้านก็ถือว่ารวยนะคะแต่ก็ไม่รวยเท่ากับผู้หญิงคนที่เขาแต่งงานมีคนใช้13คนนะคะเพราะที่บ้านเขาคงไม่รวยขนาดนั้นเขาก็มีแค่คน2คนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มาชอบพี่ออนพี่ออนก็เลยเล่าเขาฟังว่าถ้าคุณมาชอบดิฉันให้คุณต้องศึกษาก่อนว่าดิฉันเป็นใครพี่ออนก็บอกแล้วแบบฉันเคยเป็นโรคมะเร็งนะโรคการที่เป็นโรคมะเร็งนี่เดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาอะไรประมาณนี้คุณจะเอาอะไรแน่นอนกับมันได้นมฉันก็ไม่มีผ่าตัดออกไปแล้วนมฉันก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ฝรั่งบอกเขาไม่สนใจว่าคุณจะมีนมหรือไม่มีนมเขาหลงรักที่จิตวิญญาณของเราเขาพูดอย่างนี้นะคะฉะนั้นหากคุณไม่มีนมก็ไม่ต้องกังวลหากโดนแฟนคนไทยทิ้งเพราะคุณไม่มีนมก็ไม่เป็นไรนะคะมาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษฝรั่งดีๆมีถมเทไปบนโลกใบนี้ฝรั่งหาเขาได้รักเขารักที่จิตวิญญาณของคุณนะคะสำหรับน้องๆที่ผ่าตัดนมออกไปเหมือนพี่ออนนะคะโอเคคุณสมบัติของคนที่หาแฟนฝรั่งยังไม่จบสักทีภาษาอังกฤษมาก่อนคุณต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ซะก่อนก่อนที่คุณจะมัดใจชายหาคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะต่อยอดไม่ได้แม้กระทั่งพี่ป้อมหาแฟนมาให้คุณเรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดออกไปได้เพราะว่าพี่ป้อมเป็นคนคุยเปิดทางให้คุณก่อนหลังจากนั้นพี่ป้อมจะให้คุณคุยต่อซึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เหมือนที่พี่ป้อมเปิดทางไปให้พวกคุณหากคุณคุยกันไม่รู้เรื่องฝรั่งจะบอกเลิกคุณแบบ nicely หมายถึง nicely คือเป็นการบอกเลิกแบบน่ารักคือว่าI'm not ready for the long-term relationship. I'm not ready for that yet. So you better have somebody else better than me. อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็we can be friends. หากเขาบอกว่า we can be friends ก็ไม่ต้องไปยับไปยังแล้วบอก it's okay, alright, good luck. ก็พูดแค่นี้ไม่ต้องไปอะไรเขานะคะหากเขาบอกว่า we can be friends. I already have somebody I really.Into her อะไรประมาณนี้คุณก็บอก it's okay good luck nice meeting you anyway อะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปเสียใจอะไรหากนมไม่สนใจก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็บอกเขาคำเดียวว่า hope you find whatever you are looking for นะคะโอเคภาษาอังกฤษสำคัญ2การศึกษาพี่ป้อมเน้นนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หากคนที่มีการศึกษามันจะง่ายในการหาแฟนนะคะ3คนที่จะหาแฟนจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดกล้าทำกล้าที่จะเจ็บกล้าที่จะรักกล้าที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกล้าที่จะพูดกับผู้ชายทุกคนเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเองอัปเกรดภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นไปนะคะอย่าตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูงมันจะไม่ประสบผลสำเร็จหากคนเราไม่ตั้งมาตรฐานให้มันมากในการหาแฟนคือโอเคใครก็ได้ที่สามารถเดินจับแขนฉันผ่านชีวิตนี้ไปได้ก็คนนั้นแหละอะไรประมาณนี้ whoever can walk through life with me yes that's him อะไรมานี้นะคะโอเค
มีค่าบริการด้วยนะคะ 15,000 บาทบริการทั้งปีพี่ป้อมบริการพวกคุณอย่างสมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้าพวกคุณจะมาเร่งรัดพี่ป้อมมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นร้านตัดผ้านะคะหาแฟนนะคะหาแฟนถ้าร้านตัดผ้าพี่ป้อมคะหนูจะใส่เร็วๆเนี้ยหนูใส่พรุ่งนี้พี่ป้อมต้องรีบตัดนะคะหากมันเป็นการตัดผ้าที่พี่ป้อมต้องเย็บเองได้มันจะเสร็จภายใน1วันแต่นี่พี่ป้อมเขาต้องไปหาแฟนมาให้พวกคุณคุยหากพี่ป้อมหาไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้คุณเหมือนกันฉะนั้นมันเอาไปว่าดวงของคุณมากกว่าดวงคุณมันจะเป็นจังหวะที่พี่ป้อมมีใครเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของดวงจริงๆนะคะ Hope you find yeah I guess so มาแล้วโอเคนะคะโอเควันนี้พี่ออนก็จะรวบลัดไปเลยพี่ออนลืมบอกไปว่าข่าวดีที่พี่ออนมีข่าวดีมาบอกพวกคุณพวกคุณจำได้ไหมคะที่พี่ออนช่วยหมอผ่าตัดในเคสฉุกเฉินที่เด็กโดนรถที่เด็กเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์โดนส่งเข้ามาที่ห้องผ่าตัดที่พี่ออนทำงานอยู่จำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยที่เด็กอายุ6ขวบโดนผ่าตรงนี้มาแล้วคุณหมอใช้มือกดเลือดเอาไว้กดห้ามเลือดเอาไว้ส่งเข้ามาในห้องผ่าตัดพี่ออนจำได้ไหมคะเด็กคนนั้นรอดนะคะรอดชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วเขาจะมีการสัมมนาพิเศษเฉพาะทีมงานที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้อาจจะเป็นการสัมมนาคุณจากพ่อแม่ของเด็กและก็โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลที่เขาส่งเด็กมาให้โรงพยาบาลพี่ซึ่งโรงพยาบาลพี่ปกติไม่รักษาเด็กรักษาเฉพาะผู้ใหญ่นะคะซึ่งเด็กคนนั้นเขาอาจจะไม่รอดหากเขาไม่โดนส่งมาให้พวกพี่ออนเพราะว่าพวกพี่ออนใช้สเตนส่งเข้าไปในหลอดเลือดของเขาแล้วก็ทางออกแล้วก็ใช้พวกสเตนกราฟเข้าไปที่จะไปซ่อมแซมเส้นเลือดไม่ให้มันไหลออกอะไรประมาณนี้เด็กปลอดภัยแล้วตอนนี้จะมีการแล้วตอนนี้จะมีการจัดสัมมนาพิเศษในกลุ่มที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้พี่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่ออนได้เชิญเข้าสัมมนาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกพี่ออนช่วยเคสสำคัญจนเด็กคือเด็กมีสิทธิ์ที่จะตายได้หากพวกพี่ออนช่วยเหลือไม่ทันเป็นเด็กที่โดนผ่าตัดมาจากโรงพยาบาลอื่นแล้วพี่ออนกำลังจะออกไปจำกำลังจะออกกลับบ้านนะคะพี่ออนกำลังจะออกกำลังจะกลับบ้านในเคสนั้นพี่ออนกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ยินชื่อบอกออนดูบรีคอลฟอนเดสออนดูบรีคอลฟอนเดสออนดูบรีเขาบอกออนดูบรีคอลฟอนเดสออนดูบรีคอลฟอนเดสพี่บอกออนเกิดอะไรขึ้นวะฉันจะกลับบ้านแล้วจะไม่ให้คอลฟอนเดสอยู่นั่นแหละจะให้โทรไปหาประชาสัมพันธ์วันนั้นพี่ออนจะกลับบ้านพี่ออนเลยโทรไปมีอะไรอ่ะพี่ออนบอกเฮ้ยมีเคสสำคัญมากช่วยหน่อยพอพี่ออนได้ยินบอกเคสสำคัญมากช่วยหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกเด็กเกิดอุบัติเหตุในบนรถยนต์พี่ออนรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บพี่ไม่สนใจเลยพี่รีบขึ้นไปข้างบนไปช่วยเขาเลยพี่ไม่คิดถึงนะไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงอะไรเลยเพราะว่าเรานะจิตวิญญาณของเราคือช่วยเหลือคนชีวิตเราเป็นเรื่องที่สองคนเป็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องเด็กเนี่ยพี่ยอมไม่ได้หากเป็นคนแก่พี่อาจจะโอ้ไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านดีกว่าโทษทีนะคะหากเป็นคนแก่เนี่ยมันถึงเวลาของเขาแล้วปล่อยเข้าไปแต่เด็กเนี่ยพี่ออนทำใจไม่ได้พี่ออนขอเอาชีวิตของพี่ออนเข้าแลกกับชีวิตเด็กเลยเพราะเด็กเขามีอนาคตแต่ผู้ใหญ่แก่นี่ไม่เป็นไรจะไปก็ปล่อยเขาไปอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้พี่ออนได้รับเทคจากเจ้านายบอกว่าออนอยู่ได้รับเชิญเข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ขอให้อยู่รับทราบไว้ด้วยว่า 5:00 น.ของวันจันทร์อยู่จะต้องเข้ารับการอภิปรายในการช่วยเหลือเด็กครั้งนี้นะคะพี่ออนรู้สึก yes นะคะมันเราอาจจะได้อะไรสักอย่างเกียรติประวัติหรืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าชื่อเรามันมีอยู่ในนั้นก็ถือว่าเราได้ทำงานทำคุณงามความดีนะคะโอเคฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะปีนี้เป็นปีทองของพี่ออนนะหลังจากพี่ออนหายป่วยแล้วทุกอย่างแบบปุ๊บๆๆๆๆขึ้นมาเลยหากน้องๆจำได้ว่าพี่ออนเคยพูดบอกว่าพี่ออนเป็นราชสีห์จากแดนอีสานหลังจากการเจ็บเก็บหลังจากการเจ็บป่วยไข้เป็นโรคมะเร็งของพี่ออนพี่ออนจะกลับมาผงาดอีกครั้งเห็นไหมคะพี่ออนจะกลับมาผงาดอีกครั้งอย่างแข็งแกร่งและสวยงาม
พี่ออนโชว์พวกคุณไปแล้วนะคะว่าพี่ออนทำได้ไหมคะแข็งแกร่งอย่างสวยงามใช่ไหมคะการสอนภาษาอังกฤษพี่ออนก้าวกระโดดโดยที่มีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นมาจ้างพี่ออนสอนแฟนเพจพี่ออนด้วยพี่ออนถือว่าเป็นปีทองของพี่ออนหลังจากชีวิตพี่ออนผ่านพ้นความลำบากของการเป็นมะเร็งแต่สำหรับพี่ออนไม่คิดว่าการเป็นมะเร็งเป็นเรื่องลำบากเพราะพี่ถือว่าพี่ออนเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วโลกให้รู้ว่ามะเร็งมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแม้กระทั่งพี่ออนเป็นมะเร็งพี่ออนก็ยังมาแต่งสวยมานั่งอยู่ตรงนี้ได้โสมะเร็งก็มะเร็งเถอะค่ะเจอวิชูออนแล้วก็จะหนาวอะไรมาเนี่ยนะคะอย่าไปท้อนะคะใครเป็นมะเร็งดูพี่ออนซะก่อนคุณหายแล้วคุณก็จะสวยแบบเนี้ยนะคะแต่อย่าลืมกินงาดำนะหากคุณอยากสวยพี่ออนกินงาดำมาตลอดเลยนะคะพี่ออนกินงาดำทุกวันแล้วค่ะหากอยากสวยอย่าลืมกินงาดำพี่ออนกินงาดำมาตลอดหลังจากหายเป็นโรคมะเร็งร่างกายพี่ออนแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นอะไรยังไม่ได้ฉีดยาป้องกันหวัดเลยนะตั้งแต่พี่ออนให้คีโมมาจนหายตอนนี้ไปหาหมอแล้วทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างเคลียร์หมดเลยนะคะฉะนั้นใครอยากร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็กินงาดำอย่าลืมกินงาดำนะคะของอิมมูล่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อซื้อที่พี่ออนได้เลยหรือไม่ก็ซื้อที่แอดมินของพี่ออนกิตตินีกองกุ้มปุ๋ยนะคะพี่ออนกินงาดำมาตลอดหลังจากพี่ออนหายป่วยพี่ออนก็กลับมายืนเป็นตัวของพี่ออนได้พี่ออนบอกแล้วหากพี่ออนหายป่วยหากพี่ออนให้คีโมจบพี่ออนจะกลับมาพงาดอีกครั้งอย่างราชสีห์เห็นไหมคะพี่ออนทำได้พี่ออนได้รับเชิญเข้าอภิบายกรณีพิเศษในกรณีที่ช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบอุบัติภัยในรถยนต์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเปรียบประวัติสำหรับพี่ออนเลยทีเดียวในอเมริกานะคะในอเมริกานะคะไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับพี่ออนนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือพี่ออนให้มีวันนี้ที่ช่วยรักษาชีวิตพี่ออนให้ทำความดีอีกต่อไปชีวิตของพี่ออนยังไม่รู้ว่าจะเกิดชีวิตของพี่ออนไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่พี่ไม่รู้หากมีคนให้พี่ช่วยทำความดีให้กับคนไทยพี่จะทำให้มากที่สุดนะคะพี่บอกไว้ก่อนว่าพี่ไม่ได้เป็นคนรวยพี่ไม่สามารถจะสอนพวกคุณฟรีๆได้พี่ออนก็ใช้ทุนของพี่ออนไปเรียนมาจนหมดเยอะนะคะพวกพี่ออนไม่ได้ไปกู้ยืมเงินใครมีแต่ออกเงินทุนตัวเองไปเรียนมาตั้ง6ปีนะคะฉะนั้นพี่ออนเลยไม่ได้เป็นคนรวยเพราะว่าเอาทุนตัวเองไปเรียนตอนนี้กำลังทำงานเอาคืนฉะนั้นพี่ออนไม่ได้เป็นคนรวยจึงไม่สามารถสอนพวกคุณฟรีหากใครจิตใจดีมีเงินล้นเหลือก็เอามาบริจาคพี่ออนได้แต่พี่ออนจะสอนคนไทยฟรีๆทุกอย่างโดยเอาคอเป็นประกันหากพี่ออนเบี้ยวพวกคุณเพราะพี่ออนไม่มีนิสัยอย่างนั้นนะคะชื่อเสียงคุณสมบัติของพี่ออนไม่เคยจะหนีหน้าผู้ใดนะคะตามนั้นโอเคโอเคบอกไปแล้วข่าวดีการหาแฟนบอกไปแล้วคุณสมบัติเป็นอย่างไรโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาก่อนนะคะโอเคข่าวนี้จะเข้าเรื่องของพี่ป้อมวันนี้อาจจะมีเรื่องอะไรน่ารักน่ารักมาคุยให้พวกเราฟังอ่ะนะพี่ป้อมฝากมานะคะวันนี้พี่ป้อมฝากมาหากมีเวลาพี่ออนจะคุยเรื่องจูงใจประมาณว่าทำยังไงชายฝรั่งอยากจะแต่งงานด้วยแต่พี่ไม่รับประกันเพราะว่าพี่ออนต้องดูเวลาก่อนพี่ออนจะต้องนอนเร็วพี่ออนรู้สึกว่าตัวเองทำงานมาตั้ง4วันรวดอาทิตย์นี้นะคะมีแฟนเพจที่ไปติดต่อพี่ป้อมเพื่อจะหาแฟนฝรั่งนะคะบอกว่าพี่ป้อมคะหนูอายุรุ่นประมาณ30พี่ป้อมหาคน35 40ให้หนู45ให้หนูได้ไหมคะทำไมพี่ป้อมจะไปหาคนแก่ๆมาให้หนูล่ะคะคุณคะคนรุ่นจะมีใครเขาอยากได้เมียล่ะคะโดยเฉพาะในคนในเมืองนอกเพราะอะไรคะคนในเมืองนอกเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆผู้ชายอายุประมาณ40ขึ้นผู้ชายบางคน50ปียังไม่เคยแต่งงานด้วยซ้ำในอเมริกาเพราะว่าการแต่งงานในอเมริกามันเป็นการผูกมัดผู้ชายจะกลัวการแต่งงานมากในอเมริกาเพราะอะไรส่วนใหญ่ผู้หญิงในอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดฉลาดตรงไหนฟังทางนี้ตัวอย่างคนสนิทรู้จักกันนี่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นมีแฟนอยู่แล้ว
ต่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยมากสวยมากหุ่นเนี่ยเพเวอร์สวยเป็นฝรั่งที่สวยมากหุ่นดีมากระดับดาราเสร็จเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วเขาจะแต่งงานกันแล้วแต่แฟนเขาบอกว่าเขามีลูกกับแฟนเขาไม่ได้เขามีลูกกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพคุณรู้ไหมคะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับเพื่อนสนิทของพี่คนนึงเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลาฝรั่งเหมือนกันอายุน้อยกว่าผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาสองคนก็มาจีบกันจีบกันไปจีบกันมาเขาก็เป็นแฟนกันเขาก็นอนด้วยกันผู้หญิงก็ท้องผู้หญิงท้องเสร็จคลอดลูกออกมาได้6เดือนก็หอบลูกกลับไปอยู่กับแฟนเก่าโดยที่ให้ผู้ชายคนที่เป็นพ่อของลูกจ่ายค่าชาร์จซัพพอร์ตนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะผู้หญิงไปนอนกับผู้ชายคนอื่นเพื่อพี่จะได้ลูกแล้วก็เอาไปอยู่กับแฟนเก่าของตัวเองเพียงแค่ต้องการค่าชาร์จซัพพอร์ตค่าเลี้ยงดูลูกตัวเองคุณรู้ไหมคะอันนี้คือวิธีหาเงินของคนฝรั่งโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเขาหาเงินกันอย่างนี้นะคะเขาหอบลูกของเขาหนีจากผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ 1,000 เหรียญเดือนละ 1,000 เหรียญในอเมริกาถือว่าไม่น้อยเลยนะคะใช่เห็นแก่ตัวอันนี้ชายฝรั่งทำไมบางคนถึงต้องละหกละเหินไปหาเอาเมียทางบ้านเราก็เพราะผู้หญิงฝรั่งเขาเป็นแบบนี้เขาเห็นแก่ตัวคุณรู้ไหมคะเขาหอบลูกไปอยู่กับแฟนเก่าซึ่งตอนนี้บ้านของเขามีทุกอย่างมีรถตั้งหลายคันแต่ผู้ชายคนนั้นต้องมานั่งเลี้ยงดูลูกของตัวเองจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละพันละพันตัวเองก็ไม่มีอะไรมากมายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกจนป่านนี้ลูกอายุ23ปีผู้ชายคนนั้นยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 1,000 เหรียญนะคะเขาแทบจะไม่มีไลฟ์เลยคุณรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงหาเมียไม่ได้ในวัย50ปีก็เพราะเหตุการณ์แบบนี้เองผู้ชายฝรั่งเวลาผู้หญิงฝรั่งเวลาเขามาคบด้วยผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรให้แล้วมาทราบที่หลังว่าผู้ชายคนนี้มีค่าชาร์จซัพพอร์ตที่จะต้องเลี้ยงดูที่จะต้องส่งเสียลูกผู้หญิงก็ตีตัวออกห่างไม่มีใครเอาเพราะว่าผู้หญิงอเมริกันเป็นผู้หญิงที่เขาจะเป็นผู้หญิงที่มองหาแต่วัตถุสภาพจิตใจของพวกเขาก็อาจจะไม่ดีเท่ากับพวกเรานะนะเป็นบางคนนะคนดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะตามใจตัวเองมากกว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเรื่องทองหากเขาไม่ชอบเขาก็คือไม่ชอบนะคะฝรั่งบางคนก็คือไม่ชอบก็คือไม่ชอบหากเขาหน้าที่การงานดีเขาก็เลือกแต่ก็บางคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ก็เหมือนคนไทยนะคะก็ต้องได้การเลี้ยงดูจากผู้ชายเหมือนกันอะไรมานี้เหมือนกันนะคะเพราะผู้หญิงในเมืองนอกบางคนก็ติดยาตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีการศึกษาก็มีนะคะบางคนก็ยังจะต้องไปขายตัวตามถนนหนทางมีเยอะแยะนะคะไปโบกรถส่วนใหญ่ก็พวกรถสิบล้อพวกอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีคนขายตัวอยู่ทางลัดอื่นๆที่มันไม่ลัดอื่นๆที่มันไม่หนาวก็มีพวกคนขายตัวข้างถนนเหมือนกันนะคะอันนี้คือเมืองฝรั่งนะคะดูย้อนหลังได้ค่ะติดขัดอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะว่าไม่รู้ว่าเพราะอินเทอร์เน็ตคุณหรืออินเทอร์เน็ตพี่ออนนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยโอเคนะคะนี่คือผู้หญิงฝรั่งหากทำไมผู้ชายบางคนถึงแต่งงานไม่ได้ก็เพราะว่าเขามีความรับผิดชอบที่ต้องเลี้ยงดูลูกเขาบางคนต้องเลี้ยงดูลูกจนไปถึงอายุ50ปีนะคะแม้แต่สามีพี่ออนเองเขาหมดค่าชาวซัพพอร์ตตอนที่เขาอายุ49ปีลูกเขาครบอายุ18ปีสมัยนั้นลูกเขาไม่เรียนต่อเขาก็เลยไม่ได้หาแฟนชีวิตของเขาก็ต้องขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์ชีวิตของเขาก็เลยจะต้องเลี้ยงดูลูกจนกว่าจะลูกเขาจะโตเลย18ปีนะคะฉะนั้นเขาก็แฟนพี่ออนเนี่ยพอเขาหมดค่าส่งเสียลูกเขาตอนอายุ18ปีเขาถึงมีเงินเขาถึงกล้าที่จะไปแต่งงานกับคนอื่นซึ่งเขาก็ไม่เลือกที่จะแต่งงานกับคนอเมริกัน
ขาก็เลยไปแต่งงานกับพี่ออนหลังจากเขาจ่ายค่าชาวสปอร์ตของลูกของเขาหมดแล้วฉะนั้นก่อนเป็นเกหาได้ค่ะพี่ป้อมต้องการคุณมากเลยคุณไปหาพี่ป้อมได้นะคะพี่ป้อมต้อนรับคุณเข้าหลังไมค์ค่ะคุณอยากรู้พี่ป้อมเป็นใครพี่ออนจะไปรอคุณที่นั่นแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะพี่ออนกำลังไลฟ์อยู่นะคะคุณรู้ไหมคะนี่แหละว่าทำไมฝรั่งบางคนเขาไม่สามารถที่จะแต่งงานได้ตอนอายุรุ่นๆ นะคะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะหาแฟนฝรั่งหน้าตาดีๆเขาก็ยังไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวเขายังไม่มีเงินผู้ชายบางคนถ้าเขาเรียนหนังสือหากเขาเรียนเป็นหมอคุณรู้ไหมคะเขาเป็นหนี้สินเกือบล้านเหรียญสหรัฐหากเขาเรียนหมอนะคะ13ปี14ปีเขาก็ต้องมานั่งใช้หนี้จนกว่าเขาจะหมดหนี้หมดสินเขาถึงจะไปแต่งงานกับพวกคุณได้บางครั้งพวกคุณจะต้องเข้าใจว่าทำไมผู้ชายฝรั่งตอนอายุมากเขาถึงมีปัญญาที่จะไปหาแต่งงานพี่ป้อมจะไปติดต่อได้ส่วนใหญ่ก็คือคนตั้งแต่อายุ40ขึ้นเกือบ50 60แล้วเพราะพวกนี้เขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะหาแฟนพร้อมที่จะเลี้ยงดูภรรยาแล้วหากคุณอยากได้ผู้ชายรุ่นๆอาจจะลำบากเพราะผู้ชายรุ่นๆบางคนเขาก็ยังไม่อยากมีภรรยาเขาก็ยังไม่อยากแต่งงานเขาไม่อยากสละโสดเพราะว่าชีวิตโสดมันมีคุณค่าสำหรับพวกเขาการที่พวกเขาจะกระโดดลงไปแต่งงานไม่ใช่ง่ายๆอันนี้คือฝรั่งหากคนอายุรุ่นๆหากเขาไม่รักกันจริงๆเขาจะไม่แต่งงานเพราะเขาหวงชีวิตรุ่นของเขาหรือทำไมบางคนฝรั่งรุ่นๆต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยในอเมริกาก็เพราะว่าผู้หญิงไทยในอเมริกาส่วนใหญ่ที่มาเป็นนักเรียนแล้วที่มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเป็นออลแพร์อะไรพวกนี้มันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะวีซ่ามันจะขาดหากวีซ่าจะขาดผู้ชายก็ไม่อยากให้วีซ่าของแฟนตัวเองขาดก็ยอมแต่งงานด้วยก็มีเยอะแยะบางคนที่ทำงานในร้านนวดก็ยังมีผู้ชายไปขอแต่งงานเพราะว่าเขาไม่อยากให้แฟนเขาโดนคุณทรัมป์ไล่ออกนอกประเทศด้วยความรักของเขาเขาไม่อยากให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไล่แฟนเขาออกนอกประเทศเพราะว่าแฟนเขาอยู่อย่างผิดกฎหมายเขาก็แต่งงานให้ประมาณนี้ก็มีเยอะแยะทำไมบางคนแต่งงานในกรณีฉุกเฉินก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้แฟนเขาจากไปประเทศอื่นนั่นเองนะคะหากคุณอยากจะลองเสี่ยงดูคุณก็มาลองมาดูวีซ่าท่องเที่ยวดูหากคุณคิดว่าคุณเสน่ห์แรงนะคะมาวีซ่าท่องเที่ยวดูแล้วก็ไปทำงานร้านอาหารก็ลองคุยกับหนุ่มดูหากหนุ่มชอบคุณหนุ่มอยากให้คุณอยู่ด้วยเขาจะขอคุณแต่งงานแล้วทำวีซ่าให้คุณอยู่อย่างนั้นก็มีนะคะถามว่าผิดกฎหมายไหมคะผิดค่ะแต่เขาก็ทำกันโดนส่งกลับไหมคะก็มีโดนส่งขึ้นศาลไหมคะก็มีดวงใครดวงมันนะคะโอเคหากคุณอยากจะได้หนุ่มๆรุ่นๆร้อนๆแรงๆเซ็กซี่อันนี้พี่ดิออนก็ต้องขออภัยเพราะว่าหนุ่มๆรุ่นๆร้อนๆแรงๆเงินก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยสิคะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้ดีว่าคุณต้องการอะไรหากคุณต้องการความรักคุณก็อาจจะเป็น girlfriend holiday girlfriend หรือว่า friend with benefits ไปก่อนเพราะว่าผู้ชายพวกนี้จะไม่ยอมลงเสาหลักสักทีหรือว่าเราเรียกว่าเสาเอกนั่นเองเขาคงไม่ลงง่ายๆเพราะว่าคนฝรั่งหากเขาไม่มีความจำเป็นจะแต่งงานเขาจะไม่แต่งงานรุ่นๆแน่นอนนะคะเพราะว่าน้อยนักน้อยหนานะคะโอเคฉะนั้นคนที่บอกว่าพี่ป้อมคะหาแฟนรุ่นๆให้หนูได้ไหมคะจะเอาเฉพาะคนที่แก่ๆมาคุยกับหนูได้ไหมคะฉะนั้นคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมพี่ป้อมต้องไปหาแฟนที่มีอายุแล้วมาให้พวกคุณก็เพราะว่าคนที่มีอายุแล้วเท่านั้นที่มองหาแฟนคนที่ยังไม่มีอายุมากเขาจะไม่มองหาแฟนเขาจะมองหาความเขาแค่ have fun have fun คืออะไรตัวแอปค่ะตัวแอป have fun have fun กัน have what นะคะ have what นะคะฝรั่งบางคนเขาจะหา have fun have fun คืออะไรคะนะคะนะคะนี่แหละคือฝรั่งนมๆเขาจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นคุณก็เรียกเอาว่าคุณจะเป็น girlfriend holiday หรือว่าคุณจะเป็นภรรยาของผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณนิดหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเลี้ยงดูคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกสถานการณ์ของความเป็นคุณคุณอย่าลืมนะคะชีวิตคุณข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมื่อไหร่หากคุณไม่มีคนที่ดูแลคุณจริงๆจังๆเมื่อไหร่
นรกมาเยือนนะคะในเมืองนอกนรกมาเยือนนะคะในเมืองนอกไม่มีใครสนใจคุณนะคะหากคุณลงหากรถคุณตายกลางทางไปน็อกประตูบ้านเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะคุณรู้ไหมคะโดยเฉพาะคนที่มาอยู่ในย่านเมืองหนาวไม่มีบ้านไหนเปิดประตูแน่นอนในช่วงฤดูหนาวแม้กระทั่งฤดูร้อนเขาก็ไม่เปิดประตูเพราะคนเมืองนอกเขาไม่ชอบไปอยู่ข้างนอกนะคะคนเมืองนอกเขาตัวใครตัวมันนะคะหากคุณมีปัญหาคุณอยากเป็นจุดเด่นของตำรวจอยากให้ตำรวจช่วยเหลือคุณไปเดินบนทางด่วนแล้วตำรวจจะไปเอาคุณเองจำไว้นะคะหากคุณมีปัญหาต้องการให้ตำรวจช่วยเหลือคุณไปเดินบนทางด่วนเลยไฮเวย์เลยตำรวจจะมาจับคุณลงไปเองแล้วคุณเขาจะไปบอกคุณว่าคุณก็บอกว่าฉันหลงทางมาฉันไม่รู้จะไปไหนคุณก็ต้องแก้ตัวให้เป็นหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจนะคะขึ้นทางด่วนแล้วตำรวจจะมาช่วยคุณเองหากคุณเรียกร้องความสนใจจากตำรวจนะคะโอเคสำหรับคนอายุรุ่นผ่านไปพี่ออนพี่ป้องคะทำไมหาแต่คนรุ่นทำไมหาแต่คนแก่ๆมาคุยกับหนูอะหากคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการความรักคุณก็จะต้องหาคนที่มีอายุนิดนึงหากคุณจะต้องการได้เซ็กซี่ร้อนแรงคุณก็เข้าไปหาเองใน Facebook หรือเข้าไปหาเองในเว็บไซต์อาจจะมีเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาก็ต้องการที่จะแฮฟฟันไม่แปลกที่ผู้ชายที่ต้องมองหาผู้หญิงแบบนั้นก็มีเยอะแยะนะคะหนุ่มหล่อๆก็คงจะ end up ด้วยนะคะนะคะตามนั้นโอเคฉะนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องหาผู้ชายที่พร้อมตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปประมาณนี้โดยเฉพาะคนใกล้เกษียณเขาก็จะพอมีเงินแต่อาจจะเยอะหรือไม่นั้นสุดแท้แต่เขาเคยทำงานอะไรมามีน้องถามว่าพี่ออนคะผู้ชายฝรั่งอายุเท่าไหร่ถึงจะเก็บเงินเกษียณได้เงินเกษียณสามารถที่จะถอนได้ตอนผู้ชายอายุ62ปีสามารถจะถอนเงินเกษียณได้จากรัฐบาลแต่ไม่มากผู้ชายฝรั่งบางคนหากเขาอยากได้เงินเกษียณมากเขาจะทำงานจนถึงอายุ67ปีแล้วเขาจะมีเงินเยอะแล้วสามารถที่จะไปอาศัยในประเทศไทยอย่างราชาได้โอเคแต่สำหรับเงิน 401k ที่เป็นเงินฝากที่บริษัทแมทช์ให้ที่บริษัทสมทบให้สามารถถอนได้ตอนอายุ59ปีหากคุณอยากได้เงินตัวนั้นออกมาแต่คุณจะต้องจ่ายภาษีแพงมากน้องสาวหนู19จะเลิกกับแฟนพี่ป้อมไม่รับคนอายุ19นะคะถือว่ายังเด็กมากพี่ป้อมรับตั้งแต่คนที่อายุ21ขึ้นไปถือว่าฝรั่งก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตอนอายุ21ปีนะคะหากคุณไม่ถึงอายุ21ปีไม่ต้องไปคุยกับพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมไม่รับนะคะเพราะว่ามันลำบากมันผิดกฎหมายอะนะคะเขาต้องเอาคนแต่อายุ21ขึ้นไปโอเคฉะนั้นหากคุณมองหาหนุ่มๆพี่ป้อมอาจจะช่วยคุณยังไม่ได้โอเคมีสาวไทยบางคนบอกว่าพี่ป้อมคะรีบๆหาแฟนให้หนูหน่อยหนูเหงาจะตายอยู่แล้วนะคะหนูเหงาจะตายอยู่แล้วหนูอยากได้เร็วๆช่วยหาแฟนเร็วๆให้หนูหน่อยช่วยหามาให้หนูเร็วๆหน่อยได้ไหมคะพี่ป้อมอะไรประมาณนี้พี่ป้อมก็เลยบอกว่าน้องคะอันนี้มันเป็นการหาแฟนนะคะพี่ก็จะต้องเข้าไปหาพี่มีคนไหนอยู่ในมือพี่ก็เอาให้เขามาดูคุณนะคะอย่างสมมติว่าพี่ป้อมมีหนุ่มอยู่ประมาณ50คนสมมุติพี่ป้อมก็เอารูปของคุณไปให้เขาดูหลังจากเขาดูรูปคุณแล้วเขาไม่ชอบเขาบอกป้อม I don't like her sorry แล้วพี่ป้อมจะทำอะไรได้หากเขาบอกว่าป้อมผมไม่ได้ชอบผมไม่ชอบเขาผมจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงล่ะคะในเมื่อหนุ่มไปดูรูปคุณแล้วเขาไม่ชอบคุณคุณจะเหงาตายเฉาตายเป็นแตงเฉาตายเขาก็ช่วยคุณไม่ได้ในเมื่อเขาไม่ชอบคุณพี่ป้อมหาไปให้คุณกี่คนหากเขาเห็นรูปคุณแล้วเขาไม่สเปคคุณเขาก็ไม่สามารถพี่ป้อมก็ไม่สามารถที่จะดึงเขาเข้าไปคุยกับคุณได้ฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้การหาแฟนของพี่ป้อมเขาเข้าไปหาในเว็บไซต์อื่นมาให้พวกคุณคุยนะคะพี่ป้อมเขาเข้าไปหาคนในเว็บไซต์อื่นมาให้พวกคุณคุยซึ่งเขาจะเอารูปคุณให้ผู้ชายเหล่านั้นดูว่าคุณชอบคนไหนคนไหนคนไหนมันพี่ออนบอกแล้วว่าหากคุณอยากมีแฟนคุณจะต้องเปลี่ยนรูปบ่อยๆให้มันสะดุดตา
เพราะว่าผู้ชายเขาเข้ามาดูคุณเขาเห็นรูปเก่าๆ เขาก็ไปที่ใหม่ฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนรูปตัวเองคุณเห็นพี่ออนมะรู้จักแต่งหน้าแต่งตาเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เพราะอะไรเพราะหากพี่ออนไม่แต่งตัวดีๆน่ารักสวยๆจะมีใครอยากเข้ามาฟังไลฟ์พี่ออนไหมบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าเขามาฟังความรู้บางคนเขาก็อาจจะมาดูความสวยของพี่ออนเป็นแหล่งบันเทิงในจิตใจเขาก็ได้โดยเฉพาะผู้ชายอะไรประมาณนี้ฉะนั้นการที่คุณอยากจะให้แฟนผู้ชายมาสนใจคุณเปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวหากคุณดูเหมือนผู้ชายไปหน่อยคุณก็จะต้องเปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวเขียนหน้าเขียนตารูปถ่ายก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะผู้ชายเขาเวียนกันไปเวียนกันมานะคะฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีแฟนฝรั่งคุณจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มันออกมาทางฝรั่งหากคุณคิดว่าฝรั่งชอบความเป็นธรรมชาติอันนี้พี่ดิออนเถียงคุณคอเป็นเอ็นพี่ดิออนเถียงคุณคอเป็นเอ็นฝรั่งไม่ได้ชอบความเป็นธรรมชาติฝรั่งชอบดูพี่ออนเป็นหลักเพราะอะไรวันหนึ่งคุณรู้ไหมคะว่าพี่ออนได้รับเมสเซจจากฝรั่งเท่าไหร่คุณรู้ไหมคะตั้งร้อยกว่าเมสเซจที่พี่ออนไม่เคยเปิดอ่านเป็นร้อยกว่าเป็น200เมสเซจที่พี่ออนไม่เปิดอ่านคุณรู้ไหมวันหนึ่งพี่ออนได้รับเมสเซจเท่าไหร่นะคะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าฝรั่งชอบความเป็นธรรมชาติฝรั่งชอบอย่างพี่ออนนี่หน้าตาพี่ออนดึงฝรั่งเข้ามาคุยทำไมพี่ออนถึงมีบทเรียนสอนนักเรียนพี่ออนมากมายก็เพราะว่าพี่ออนแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นแรงดึงดูดพี่ออนคุยกับฝรั่งคุยเสร็จพี่ออนก็ปี้การพูดคุยออกไปสอนนักเรียนพี่ออนฉะนั้นหากคุณมองหาฝรั่งปรับเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่หากคุณไม่เคยแต่งหน้าก็ต้องลองเพราะคุณอยากมีแฟนฝรั่งนะคะมีน้องหลายหลายคนที่เขาแต่งหน้าแต่งตาที่เขาเปลี่ยนบุคลิกของเขาตามที่พี่ออนได้บอกกล่าวไปแล้วนั้นเขาก็ประสบผลสำเร็จไปกันหลายหลายหลายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้แต่งงานที่ได้แฟนเป็นเจ้าของธุรกิจติดอันดับ2ของโลกของยุคของ IT ซึ่งมีเครื่องบิน2ลำน้องเขาก็เป็นคนที่แต่งตัวเพอร์เฟกต์มีการงานที่เพอร์เฟกต์วางตัวที่เพอร์เฟกต์พี่ออนบอกแล้วว่าเงินมองหาเงินเงินกับเงินมันคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเงินกับไม่มีโอเคในน้องบางคนบอกพี่ออนคะหนูเป็นคนจนช่วยหนูหน่อยหนูเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเป็นเด็กพิการตั้ง2คนหนูก็ป่วยด้วยไม่สบายพี่ออนช่วยอนุเคราะห์หนูหน่อยช่วยหาฝรั่งมาเลี้ยงดูหนูหน่อยคุณคะพี่ออนต้องกราบขออภัยตรงนี้ฝรั่งไม่ได้เป็นควายนะคะคุณคิดว่าฝรั่งเป็นควายหรือคะที่อยู่ๆบอกว่าคุณคะไปคุณฝรั่งคะฉันมีแฟนเพจคนหนึ่งที่เขาป่วยแล้วก็มีลูกมีน้องมีอะไรพิการทั้ง 2-3 คนคุณฝรั่งคะคุณช่วยไปชอบเขาไปแต่งงานกับเขาได้ไหมคะโอเคอันนี้หากมันเป็นบุญวาสนาของคุณคุณอาจจะได้เจอตรงนี้แต่คุณรู้ไหมคะหากคุณคิดกลับกันนะคะหากคุณคิดกลับกันฝรั่งคนนั้นพิการนั่งรถเข็นคุณจะแต่งงานกับเขาตอบพี่ออนหน่อยได้ไหมคะหากผู้ชายคนนั้นพิการนั่งรถเข็นคุณจะแต่งงานกับเขาไหมคะตอบพี่ออนหน่อยค่ะตอบพี่ออนหน่อยค่ะฉะนั้นคุณมีปมด้อยคุณอยากจะให้คนอื่นมาช่วยคุณพี่ออนขอร้องนะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองซะก่อนนะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใดนะคะอย่าลืมนะคะบางคนบอกพี่คะหนูยากจนหนูลำบากมากเลยบ้านพ่อแม่หนูก็ลำบากหนูยากจนมากเลยหนูจะทำยังไงหนูอยากมีแฟนฝรั่งหนูอยากหาแฟนฝรั่งมาเลี้ยงดูหนูมีหนี้สินเยอะแยะตะแพะขายโอคุณคะหากเราคิดกลับกันหากฝรั่งคนนั้นมีหนี้สินเยอะแยะตะแพะขายโอคุณจะแต่งงานกรุณาใส่รองเท้าของเขาก่อนที่คุณจะไปต้องการไอ้นู่นไอ้นี่นะคะรองเท้าของเขาคุณถึงจะรู้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรฉะนั้น
คุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราหากคุณบอกว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีลูกมีหลานเป็นคนพิการคุณมีแม่จะต้องคอยดูแลในเมื่อฝรั่งเขาก็เหมือนกันกับคุณหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมีแม่ต้องเลี้ยงดูคุณจะแต่งงานกับเขาไหมคะเหมือนกันฉะนั้นเอาไปคิดดูใหม่นะคะว่าคุณควรจะติดต่อพี่ดิออนมาแบบนี้หรือไม่นะคะพี่ดิออนต้องขออภัยตรงนี้ที่พี่ออนไม่สามารถช่วยพวกคุณได้คนจนๆยากๆจนๆมาหาพี่ออนบอกพี่ออนคะช่วยหาแฟนฝรั่งให้หนูหน่อยหนูยากจนอย่างโน้นอย่างนี้พี่ออนไม่สามารถจะช่วยคุณได้แม้แต่ทั้งพี่ออนช่วยได้พี่ออนก็ไม่ช่วยเพราะพี่ก็ไม่อยากจะไปทำร้ายจิตใจผู้ชายคนนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปดึงผู้ชายคนนี้ให้ไปรู้จักกับคุณสุดท้ายแต่งงานกันไปแล้วเขาต้องรับภาระเลี้ยงดูคุณเป็นใครโยงทั้งตระกูลพี่ไม่สามารถจะทำในจุดนั้นได้พี่จะต้องขออภัยเพราะพี่จะให้เกิดจากความสมัครใจเท่านั้นเพราะสมัยนี้โลกเราเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายมองหาผู้หญิงในโลกอินเทอร์เน็ตหากคุณอยากได้ผู้ชายที่มีไฮโปรไฟล์คุณจะต้องอัปเกรดตัวเองซะก่อนนะคะแล้วคุณจะได้ไฮโปรไฟล์ตามนั้นหากคุณคิดว่าคุณยากลำบากยากจนจะมาขอความช่วยเหลือพี่ออนพี่ออนจะต้องขออภัยตรงนี้สิ่งที่พี่ออนให้ได้ก็คือความรู้และคำปรึกษาว่าคุณจะทำอย่างไรเท่านั้นพี่ไม่สามารถจะนำผู้ชายคนไหนมาแต่งงานกับคุณพี่จะดึงคุณออกจากความยากจนนะคะแล้วมีน้องบอกว่าพี่ออนคะหนูมีหนี้มีสินหนูอยากได้แฟนฝรั่งมาจ่ายหนี้จ่ายสินให้หนูพี่ออนช่วยหนูหน่อยคุณคะหากฝรั่งมีหนี้มีสินคุณจะแต่งงานกับเขาไหมคะคุณจะแต่งงานกับเขาไหมคะตอบพี่ดิออนหน่อยค่ะตอบพี่ดิออนหน่อยค่ะฉะนั้นรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกล้าทำเสียก่อนที่คุณจะให้คนอื่นมารับผิดชอบการกระทำของคุณนะคะคุณไปเป็นหนี้เป็นสินใครไว้คุณก็จะต้องใช้จ่ายคุณต้องดูว่าคุณมีความสามารถที่จะใช้จ่ายเงินทองแค่ไหนไม่ใช่คุณอยากจะเป็นหนี้แล้วก็เป็นหวังน้ำบ่อหน้าพี่ออนบอกแล้วว่าน้ำบ่อหน้าไม่มีน้ำบ่อหน้าในอเมริกาไม่มีน้ำบ่อหน้าในอเมริกาไม่มีน้ำทุกวันนี้เป็นขวดต้องซื้อกินน้ำบ่อหน้าไม่มีน้ำทุกวันนี้เป็นขวดทั่วโลกต้องซื้อกินฉะนั้นอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเพราะว่าน้ำบ่อหน้าไม่มีนะคะโอเคตามนั้นหากอายุ23หาแฟนฝรั่งได้ปักคาพี่ออนก็ได้นะติดต่อหลังใหม่เลยอายุ13นี้ไม่เป็นไร23ถือว่าเลยแล้ว21อายุต่ำกว่า21ไม่รับหาแฟนคุณต้องอายุมากกว่า21ปีขึ้นไปพูดภาษาอังกฤษได้พี่ป้อมสัมภาษณ์คุณเป็นภาษาอังกฤษหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ป้อมจะไล่คุณกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนพี่ป้อมจะบอกเองว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนคุณก็ลองถามพี่ป้อมเข้าไปนะคะโอเคหากคุณบอกว่าคุณมีหนี้มีสินมีคุณพี่คนหนึ่งจากเกษียณอายุราชการบอกพี่ป้อมว่าพี่ป้อมคะหนูมีหนี้มีสินตั้ง5ล้านหนูจะลาออกไปอยู่อเมริกาหาเงินมาใช้หนี้รัฐบาลได้ไหมคะจะพอได้ไปล้างถ้วยล้างจานไหมคะคุณคะคุณอย่าลืมว่าหากคุณมาล้างถ้วยล้างจานในอเมริกาดิฉันขอบอกว่าคุณตกนรกทั้งเป็นนะคะคุณตกนรกทั้งเป็นนะคะแม้กระทั่งร้านนั้นเป็นญาติหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณเขาจะใช้คุณหัวปักหัวปั๊มในร้านอาหารเลยนะคะหากคุณเอาความอดทนหากคุณไม่มีความอดทนไปฝึกความอดทนมาก่อนหากคุณไม่เคยโดนสับโดนโขกโดนด่าเจ็บเจ็บแสบแสบไปฝึกให้คนด่ามาก่อนก่อนที่คุณจะมาทำงานร้านอาหารในเมืองนอกโดยเฉพาะอเมริกาคุณจะต้องรู้จักคำว่าอดทนให้ถ่องแท้ซะก่อนคุณต้องรู้จักการเรียนรู้ที่จะหุบปากเสียก่อน
ก่อนที่คุณจะมาเมืองนอกคุณจะโดนสับโดนโขกอย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตของคุณพี่เอาคอเป็นเปล่ากันฉะนั้นก่อนที่คุณจะออกจากประเทศไทยมาทำงานร้านอาหารหวังเพียงเพื่อที่จะเอาเงินส่งกลับบ้านให้ไปฝึกความอดทนมาก่อนให้ไปฝึกให้คนด่าคนสับคนโขกมาก่อนหากคุณทนได้ค่อยมาอเมริกาแล้วไปทำงานที่ร้านไทยนะคะหากคุณไม่มีกรีนการ์ดแน่นอนคุณไม่ต่างกับสมัยที่เขายังมีทาสอยู่หากคุณไม่มีกรีนการ์ดหากคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ต่างกับสมัยที่คุณเป็นทาสที่เสด็จพ่อรอห้ายังไม่เลิกทาสไม่ต่างกันเลยพี่อ่อนเคยยืนอยู่ในจุดนั้นหากไม่เคยจะไม่เอาคำนี้มาพูดแต่จุดดีอยู่ตรงไหนหากคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณไปทำงานเอาประสบการณ์ได้แล้วค่อยไต่เต้าไปอย่างอื่นฝรั่งรวยเขาก็อยู่ในสังคมที่เท่าเทียมกันนั่นแหละก็ถูกต้องฝรั่งรวยเขาอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะอยู่ในเดียวกันแม้กระทั่งหากเขาไม่อยู่ในสังคมเดียวกันเขาก็มองหาอะไรที่คล้ายๆกันนะคะสะใจค่ะพี่ออนผู้หญิงไทยจะได้อยากได้ฝรั่งเพื่ออะไรนะคะก็ฉะนั้นการที่คุณอยากจะมาเมืองนอกการที่คุณอยากจะมาหางานทำการที่คุณรับราชการมีหนี้มีสินท่วมหัวคุณเพียงเพื่อที่คิดว่ามาทำงานในร้านอาหารจะเอาเงินไปใช้หนี้5ล้านที่ประเทศไทยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในเมืองนอกคุณอาจจะได้ค่าแรงที่ต่ำมากค่ะคุณทำงานในร้านอาหารที่ทำงานในครัวเขาอาจจะให้คุณแค่60-70บาทจบ60-70-80เหรียญเท่านั้นแล้วคุณจะต้องทำงานอย่างต่ำ5วันหรือ6วันต่ออาทิตย์เพื่อเผลอ7วันต่ออาทิตย์หากเขาไม่มีคนในร้านหากร้านเขาขายไม่ได้เพื่อเผลอคุณจะไม่ได้รับค่าจ้างฟังเอาไว้นะคะหากร้านเขาไม่มีคนเพื่อเผลอคุณจะไม่ได้รับค่าจ้างคุณจะได้แค่ทำงานได้มีข้าวกินได้มีที่สุขหัวนอนเท่านั้นในเมืองนอกคิดให้ดีๆก่อนคุณที่จะกระโดดออกจากเมืองนอกเพียงเพื่อที่จะมาหางานทำในต่างประเทศนะคะคุณรับราชการอยู่ดีๆอยากออกมาหางานทำไปใช้หนี้รัฐบาลเอาความคิดนี้ไปใส่หัวเสียก่อนนะคะก่อนที่คุณจะมาเมืองนอกเมืองนอกไม่มีคนสูงต่ำหากคุณมียศถาบรรดาศักดิ์ก่อนจะมาเมืองนอกถอดหัวโขนออกไว้ที่บ้านเพราะคนที่นี่เขาไม่นับถือคุณว่าคุณเป็นใครหากคุณออกนอกประเทศไทยเมื่อไหร่สิทธิเท่าเทียมกันคนที่ใหญ่คือใครเจ้าของร้านอาหารพี่จะบอกให้คนที่ใหญ่คือใครเจ้าของร้านอาหารจำเอาไว้นะคะหากคุณไม่มีที่ไปพี่จะบอกให้นะคะพี่ยืนอยู่ในจุดนี้พี่รู้ว่าอะไรคืออะไรฉะนั้นก่อนที่จะกระโดดออกจากประเทศไทยไปฝึกความอดทนที่เขาเรียกว่าควายก็ยังไม่พอจะต้องไปบอกว่าอดทนปานช้างนะคะควายยังอดทนไม่พอนะคะต้องอดทนแบบช้างนะคะคุณจะต้องเรียนรู้การเป็นคนหนังหนาหนังหนามากกว่าควายให้มันหนังหนาเท่ากับช้างนะคะคุณถึงจะมาอยู่ร้านไทยในอเมริกาได้นะคะตามนั้นโอเคสำหรับคนที่บอกว่าพี่ดิออนคะหนูอยากไปทำงานในร้านอาหารที่อเมริกาหนูจะทำยังไงคะพี่ดิออนคะหนูอยากไปทำงานต่างประเทศฟังนะคะพวกที่ชอบบอกว่าพี่ดิออนคะหนูอยากมาทำงานในต่างประเทศหนูจะทำอย่างไรโอเคอยากจะมาทำงานในต่างประเทศสิ่งที่คุณจะต้องระลึกถึงคือภาษาอังกฤษโอเคสมมุติคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณเป็นหมอคุณมาทำงานในอเมริกาได้ไหมไม่ได้คุณมาทำงานเป็นพยาบาลในอเมริกาได้ไหมอาจจะได้หากคุณสอบผ่าน NCLEX หรือว่าไลเซนส์นั่นเองส่วนใหญ่หมอที่มาประกอบ
อาชีพในอเมริกาได้เลยคือหมอฟันอาจจะได้แต่หมออย่างอื่นจะต้องสอบไลเซ้นใหม่จะต้องทำอะไรอีกมากมายหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำงานในอเมริกาได้ก่อนที่พวกคุณจะมาอเมริกาขอให้เรียนรู้ภาษาเป็นซะก่อนพี่ออนคะหนูอยากจะไปเมืองนอกทำยังไงหนูจะได้ไปอยู่เมืองนอกทำยังไงหนูจะได้ไปทำงานในเมืองนอกโอเคฟังหลักการมาทำงานในเมืองนอกอย่างผิดกฎหมายฟังหลักการมาทำงานในเมืองนอกอย่างผิดกฎหมายย้ำอย่างผิดกฎหมายย้ำอย่างผิดกฎหมายโอเคมีคนไทยทำกันเป็นนักเรียนโดยเฉพาะที่บอสตันนิวยอร์กLA เมืองใหญ่ๆคนไทยชอบนักเข้ามาเป็นนักเรียนเขาไปทำอะไรทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟ 2-3 วันมีเยอะแยะตะแป๊ขายอกโอเคมีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยนมีนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกาซึ่งกลับไปแล้วบอกว่าตัวเองจบนอกเขามาทำอะไรคะมาเป็นเด็กนวดในร้านไทยมาเป็นเด็กนวดในร้านไทยพอกลับไปประเทศไทยชุบตัวเป็นนักเรียนนอกอันนี้คือเรื่องจริงไม่เคยโกหกพูดได้ฉะนั้นอย่าคิดว่าเมืองนอกเลิศหรู perfect นะคะคุณรู้ไหมคะนักเรียนที่มาเรียนเมืองนอกบอกว่ามาเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองนอกมาทำอะไรคะนวดแผนโบราณผู้ชายคุณรู้ไหมคะวันดีคืนดีน้องผู้ชายมันตื่นเอาดื้อเวลาคุณนวดเขาแล้วคุณรู้ไหมคะผู้ชายถามว่า so do you do extra do you do extra would you like to do extra คุณรู้ไหมคะว่า extra คืออะไรนวดนี่คือไม่ใช่ extra เป็นหน้าที่ของคนนวดที่จะนวดให้กันและกันนวดเสร็จก็คือได้ทิปทิปโดยในอเมริกาแล้ว 15-20% 15% สมมุติว่าเงิน10บาทเงิน10ดอลหาก 20% คุณจะได้2ดอลใช่ไหมหาก 10% คุณก็จะได้ดอลเดียวใช่ไหมนั่นแหละทิปมันอยู่ประมาณนั้นนะคะหากคุณไปนวดเขาแล้วเขาใจดีกับคุณเขาอาจจะให้คุณมากกว่าค่านวดหากเขาชอบคุณขอบอกฉะนั้นนักเรียนไทยที่มาเรียนภาษาไปนวดไปทำงานร้านอาหารกลับไปเมืองไทยบอกนักเรียนนอกนี่แหละชีวิตจริงของนักเรียนนอกส่วนใหญ่สำหรับคนรวยจริงๆไม่ต้องพูดถึงเพราะคนรวยจริงๆเขาอยู่ในดอมเขาเป็นลูกคนอันจะรับมีอับนันรับประทานเขาคงไม่มาลำบากแบบนี้แต่สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนอกลูกคนรวยพอกระเทินส่วนใหญ่จะตกที่นั่งที่ร้านอาหารและร้านนวดนะคะนวดกับผู้ชายเผลอๆน้องชายเขาตื่นปุ๊บ Would you like to do extra? I'll give you extra นะคะนี่แหละคือนักเรียนไทยคิดดูดีๆซะก่อนที่คุณอยากจะออกนอกประเทศไทยคุณคิดดูดีๆซะก่อนว่าคุณกล้าได้กล้าเสียแค่ไหนคุณคิดดีๆซะก่อนว่าคุณจะยอมยกลดตำแหน่งนางคุณจะลดตำแหน่งของตัวเองที่เคยเป็นคุณหนูที่ประเทศไทยมาเป็นคนนวดได้ไหมจะลดตำแหน่งจากคุณหนูมาเป็นคนนวดได้ไหมคุณหนูมาเป็นคุณนวดคุณเอาไหมคะจากคุณหนูมาเป็นคุณนวดเลือกเอานะคะนี่แหละชีวิตเมืองนอกตามนั้นพี่ออนเห็นมาเยอะพี่ออนพูดตามความจริงบางคนกลับไปเมืองไทยหน้าที่การงานดีๆรู้เลิศรู้หรูแต่อยู่เมืองนอกเขาทำอะไรกันเด็กเสิร์ฟนวดเพราะอะไรพอนักเรียนเหล่านี้ทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้อาจจะทำได้ในมหาลัยเขาให้แค่20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วมันจะได้จากเท่าไหร่เงินทำงานตอนเป็นนักเรียนก็คือทำงานในดอมทำงานในยูนิเวอร์ซิตี้นั่นแหละจะได้เท่าไหร่แต่หากเราไปเสิร์ฟอาหารหากเราไปนวดมันก็ได้เยอะนวดโดยเฉพาะนวดเนี่ยมันจะได้เยอะเพราะว่าหากคุณพูดจาดีหน่อยหน้าตาดีหน่อยยั่วยวนหน่อยผู้ชายก็ชอบผู้ชายเขาก็ไม่ได้อยากจะมานวดเขาอยากจะมาเห็นหน้าคุณบางคนเขาก็อยากจะมาเห็นหน้าสวยๆของคุณเขาก็จะเอาติ๊บมาให้เพื่อจะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้บางคนหลงไหลชอบผู้หญิงคนที่เขาก็จะบางคนเขาก็จะมานวดแต่หากคุณเป็นตัวของตัวเองนวดเฉยๆแต
แต่ผู้ชายเขาอาจจะรักหน้าตารักรูปร่างของคุณรักการพูดการจาเขาก็จะมานวดมันทุกวันที่จะติปมาให้คุณเพราะเขาอยากอยู่ใกล้คุณแต่หากคุณเล่นตัวเป็นคุณก็อาจจะรวยตามนั้นนะคะโอเคนี่แหละชีวิตของคนไทยในเมืองนอกใครอยากจะมาทำงานในเมืองนอกแบบผิดกฎหมายบอกอีกรอบย้ำย้ำย้ำแอนย้ำแอนย้ำผิดกฎหมายคุณจะมาวีซ่าท่องเที่ยวก็ได้แต่พี่จะบอกให้ก่อนที่คุณได้หลังจากคุณได้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมองหาร้านอาหารร้านไหนก็ได้ที่คุณอยากไปเข้าออนไลน์เข้าไปเลยเสิร์ชหามันเข้าไปเลยว่าร้านไหนรับคุณก็ตรงแดวไปที่นู่นเลยแต่คุณอาจจะโดนกดขี่ข่มเหงจิตใจของคุณจะโดนกดขี่ข่มเหงอย่างมหันต์แล้วสิ่งที่พวกคุณคุยกันตั้งแต่ประเทศไทยพอมาถึงอเมริกาปุ๊บคำพูดมันจะอัพไซด์ดาวน์มันจะเปลี่ยนนะคะคำพูดมันจะเปลี่ยนจากที่เคยคุยกันไว้แบบนี้เหมือนสวยหรูแล้วมันจะเปลี่ยนมีนักเรียนพี่ออนเพิ่งมาเหยียบนิวยอร์กเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าจะมาทำงานร้านนวดหลังที่ตกลงกันแล้วอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้พลิกผันพลิกผันไปทำอะไรทำงานร้านอาหารทำงานร้านอาหารทำตรงไหนในครัวเพราะอะไรภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรคือนักเรียนคนนั้นก็ยังเรียนกับพี่ออนสักวันเขาก็เก่งแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้เองนะคะอดทนนะคะนักเรียนคนนั้นนะอดทนนะคะหากคุณฟังพี่ออนอยู่อดทนนะคะพี่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคุณก็เก่งได้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วคุณก็จะได้สนุกแล้วก็จะได้พูดคุยกับลูกค้าเองนะคะอดทนนิดนึงนะคะโอเคอันนี้พี่ออนบอกแล้วหลักการหางานแบบผิดกฎหมายแบบผิดกฎหมายคุณจะโดนส่งกลับประเทศหรือเปล่าดวงของคุณแต่นี่คือผิดกฎหมายคุณเห็นคำพูดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟันกระต่ายไหมคุณเห็นคำพูดแบบฟันกระต่ายไหมฮะนี่คือฟันกระต่ายในวงเล็บสำคัญผิดกฎหมายนะคะคุณสามารถจะขอวีซ่าท่องเที่ยวแต่คุณอยากจะมาทำงานด้วยเที่ยวด้วยเสิร์ชหาร้านอาหารในรัฐที่คุณอยากจะไปในอินเทอร์เน็ตแล้วไปทำอะไรแล้วไปศึกษาเมนูของเขาว่าเขาเรียกอะไรอะไรอะไรหากคนไหนวางแผนว่าอยากมาเมืองนอกแบบนี้มาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาทำงานมาหัดเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนที่นี่พี่ออนจะเปิดสอนฟรีในการทำงานร้านอาหารที่นี่เร็วๆนี้แล้วพวกคุณสามารถเอาไปใช้จริงๆได้แต่หากคุณทำวีซ่าท่องเที่ยวมาทำงานผิดกฎหมายผิดกฎหมายคุณมีสิทธิ์โดนส่งกลับคุณมีสิทธิ์โดนฟ้องศาลนะคะตามนั้นดวงใครดวงมันพี่ถือว่าพี่บอกพวกคุณทุกอย่างนะคะตามนั้นโอเคตอนนี้เข้าใจหรือยังว่าหนูอยากจะมาทำงานเมืองนอกเป็นยังไงอเมริกาเขาไม่ได้มาจ้างคนล้างถ้วยล้างจานแบบบ้านเราไม่มีเมดในประเทศอเมริกาแพงโคตรขนาดคนจะมาทำงานความสะอาดบ้านให้พี่ออนก็เอาชั่วโมงละตั้ง40ดอลพี่ออนก็คงไม่จ้างพี่ออนทำเองแล้วพี่ออนไม่ได้เป็นคนรวยพี่ออนบอกแล้วไม่ได้เป็นคนรวยเพราะว่าส่วนใหญ่พี่มาอเมริกาก็เรียนแต่หนังสือใช้เงินทุนตัวเองตอนนี้เริ่มจะเก็บเงินกลับคืนมาเท่านั้นพี่ไม่ได้เป็นคนรวยนะคะโอเคการที่คุณอยากมาทำงานเมืองนอกสิ่งที่จะทำให้คุณมาทำงานเมืองนอกได้ที่ง่ายที่สุดหาแฟนฝรั่งหากแฟนฝรั่งแต่งงานกับคุณแล้วคุณรอใบ work permit 6เดือนคุณรอใบ work permit 6เดือนหลังจากคุณได้ใบ work permit 6เดือนคุณก็ไปหางานทำร้านอาหารร้านนวดซะก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษของคุณยังไปไม่ถึงไหนฟังเอาไว้นะคะผู้ชายหากมาเมืองนอกอยากมาทำงานที่เมืองนอกจะทำอย่างไรหากคุณเป็นผู้ชายคุณถอดความเป็นผู้ชายเอาไว้ที่ประเทศไทยความเป็นผู้ชายของคุณไม่ยอมลดลาวาศอกให้กับผู้ใดให้วางความเป็นผู้ชายของคุณเอาไว้ที่ประเทศไทยเพราะอะไรคะคุณรู้ไหมคะผู้ชายที่ทำเล็บให้กับผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นคนเวียดนามทั้งตระกูลเลยเขาเปิดทำเล็บทั้งลูกทั้งพ่อทั้งตระกูลเขามาทำเล็บเขาต้องมาทำเล็บเท้าให้พี่อ่อนนี่คือผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากประเทศเกาหลีก็มาทำเล็บให้พี่อ่อน
ผู้ชายฉะนั้นคุณจะคิดว่าความเป็นชายในเมืองนอกจะทนงในความเป็นชายของคุณได้หากปากท้องหิวเมื่อไหร่ความเป็นชายหายไปทันทีฉะนั้นหากอยากจะมาอยู่เมืองนอกต้องถอดความเป็นชายออกไปว่าคุณจะทำอะไรได้มั่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารในร้านเวียดนามที่เขาบีซี่บีซี่เขาใช้เด็กเสิร์ฟผู้ชายนะคะแล้วก็ไปทำเล็บตามร้านเวียดนามมีแต่ผู้ชายพี่ออนมีรูปภาพด้วยพี่ออนถ่ายมาแล้วพี่ออนยังไม่มีโอกาสที่จะเขียนให้พวกคุณดูว่านี่แหละคืองานของคนจากโลกที่3เวลามาอยู่ในโลกที่1นะคะเมาหัวคืออะไรคะเมาหัวเหรอคะออกไปได้นะคะจะได้หายเมาพักผ่อนก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเมาโอเคตามนั้นนะคะหากคุณรู้สึกว่าพี่ออนทำอะไรให้คุณเมาคุณออกไปนะคะตามนั้นนะไม่ต้องมาสนใจจะได้หายเมาจะได้พักผ่อนนะไปนอนซะนะคะโอเคตามนั้นโอเคนะคะก็คือเหมือนที่พี่ออนบอกไว้นะคะว่าคุณต้องถอดความเป็นชายเอาไว้ที่ประเทศชายหากคุณมาเมืองนอกคุณต้องพร้อมที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างผู้ชายจากประเทศเกาหลีผู้ชายจากประเทศเวียดนามมานั่งทำเล็บให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะพี่ออนนี่แหละเขามาทำพี่ออนไปทำเล็บที่ร้านปลาจับนะคะคนลาวส่วนใหญ่ก็ทำงานอะไรกันคะคนลาวส่วนใหญ่เขาทำงานโรงงานค่ะโดยเฉพาะคนลาวที่รุ่นเก่าๆที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนจะทำงานโรงงานกันคนไทยทำงานอะไรเป็นหลักคะร้านอาหารค่ะเด็กเสิร์ฟค่ะเปิดร้านอาหารค่ะร้านนวดค่ะนี่คือคนไทยคนลาวทำอะไรคะทำงานโรงงานแล้วเปิดร้านอาหารตั้งชื่อเป็นร้านอาหารไทยค่ะอันนี้คือคนลาวโอเคขยันอดทนได้เมืองนอกsomething นะเป็นภาษาไทยแต่ก็อันนะนวดได้ชั่วโมงละเท่าไหร่คะคิดว่าชั่วโมงละ30ดอลนะคะเพราะว่าคุณต้องแบ่งกันกับเจ้าของร้านครึ่งนึงร้านทำเล็บก็เหมือนกันคุณก็แบ่งกันกับร้านครึ่งนึงนะคะสมมุติว่าคุณทำเล็บประมาณ50ดอลคุณจะได้25ดอลแล้วคุณก็จะได้ทิปประมาณ5ดอลอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ขอบคุณนะคะคุณวีถ้าคุณขอแชร์ตามสบายนะคะขอบคุณมากๆนะคะหากคนไหนไม่ชอบการพูดการจาของพี่ออนออกไปได้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องมาคอมเมนต์ให้พี่ออนนะคะเพราะพี่ออนยืนอยู่ในจุดนี้คือช่วยเหลือประชาชนพี่ไม่ต้องการให้พวกคุณมาล้ำเส้นพี่ออนนะคะโอเคเพราะว่าพี่ออนยืนอยู่ในจุดนี้ให้ความรู้กับพวกคุณนะคะหากคุณไม่ชอบนะคะมาทางไหนออกไปทางนั้นพี่ออนไม่สนใจพวกคุณพี่ออนสนใจคนที่สนใจพี่ออนพี่ออนทำเพื่อคนที่รักและศรัทธาพี่ออนเท่านั้นหากคุณไม่ศรัทธาไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นนะคะไม่ต้องมาสนใจพี่ออนพี่ออนพูดเพื่อความรู้ให้กับชาวโลกหากคุณไม่ใช่ชาวโลกออกไปนะคะตามนั้นโอเคเสร็จนะคะหากคุณมาอยู่เมืองนอกคุณจะต้องถอดความเป็นชายออกไปก่อนคุณถอดหัวโขนของคุณไปก่อนเพราะอะไรคะในเมืองนอกไม่มีใครเขานับหน้าถือตาคุณทั้งนั้นเชื่อพี่เพราะอะไรเคยมีคุณโอเคนะคะฟังนะคะคนที่คิดว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์ในเมืองนอกไม่มีฟังเอาไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่พี่ทำงานที่ร้านอาหารไทยเองนะคะเสร็จมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเลือดหม่อมนะหม่อมก็น่าจะรู้นะหม่อมอาจจะมีหม่อมตั้งแต่สมัยไหนตั้งไหนไหมก็ยังเป็นหม่อมได้อะไรประมาณนี้หม่อมอาจจะไม่ได้รวยเสมอไปหม่อมอาจจะไม่ได้อยู่ในวังเสมอไปหม่อมมาอยู่เมืองนอกหม่อมโทรมาสมัครงานที่ร้านพี่ออนเคยพูดไปแล้วจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟเจ้านายรับสายโทษทีนะคะรับสมัครคนเสิร์ฟไหมคะรับค่ะบลา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 แอนบลาบลาดิฉันเป็นหม่อมนะคะเจ้านายตอบโซแล้วไงล่ะคะคุณเป็นหม่อมแล้วจะทำอะไรให้ดิฉันได้ล่ะคะที่นี่ไม่มีชนชั้นวรรณะ
ดิฉันเป็นหม่อมนะคะนามสกุลดิฉันบอกได้เลยว่าเป็นหม่อมจากประเทศไทยเจ้านายบอกตอบโสโสแปลว่าอะไรคะโสก็คือแล้วไงล่ะแล้วดิฉันจะทำอะไรให้คุณได้ล่ะคะหม่อมในอเมริกาไม่มีหม่อมค่ะดิฉันขอปลดยศหม่อมของคุณลงไปค่ะฉะนั้นคุณจะต้องวางทุกอย่างที่อยู่ประเทศไทยของคุณออกไปในอเมริกามีแต่ลูกระดับคนมีอันจะรับประทานแต่ไปก่อตัวกันที่ไหนร้านอาหารร้านอาหารคือบันไดแรกของคนไทยที่จะก้าวต่อไปแม้กระทั่งตัวพี่เองก็เดินบันไดมาจากร้านอาหารกว่าที่พี่จะเดินมาอยู่ในจุดนี้คนไทยส่วนใหญ่จะคนรวยหรือไม่รวยไปเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวก้าวกันที่ร้านอาหารทีละสเต็ป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 ฉะนั้นหากคุณเรียนรู้ไม่รู้จักคำว่าอดทนไม่รู้จักคำว่าหนังหนาไม่รู้จักคำว่าหุบปากอย่าบังอาจออกนอกประเทศไทยนะคะหากคุณมีชีวิตที่ดีในประเทศไทยหากคุณมีคนใช้ในประเทศไทยเป็นพวนอย่าแม้แต่คิดที่จะออกจากประเทศไทยเพราะคุณจะสูญเสียจุดนั้นไปทันทีนะคะเพราะว่าในเมืองนอกไม่มีอะไรได้ดังใจคุณแน่นอนนะคะหากคุณรวยให้ตายคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณไม่มีประกันภัยไม่มีใครเขารับคุณแน่นอนนอกจากศูนย์สถานสงเคราะห์คนอะไรหรือคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณไปได้คืออิมเมอร์เจนซีหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยในเมืองนอกไปเลยอิมเมอร์เจนซีหากคุณเป็นคนอยู่อย่างผิดกฎหมายก็ตามหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไปที่อิมเมอร์เจนซีของโรงพยาบาลนั้นๆหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปที่แผนกอิมเมอร์เจนซีของโรงพยาบาลนั้นๆหากคุณท้องไม่มีพ่อไม่มีแม่พยายามไปหาศูนย์สงเคราะห์เขาช่วยคุณแน่นอนมีทุกรัฐมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ไหนมีโรงพยาบาลคุณไปถามได้เขามีพนักงานสังคมนักสังคมสงเคราะห์ช่วยพวกคุณอยู่นะคะหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไปที่แผนก emergency เพราะว่าอีแผนก emergency บางโรงพยาบาลยกเว้นโรงพยาบาลเอกชนอย่าไปนะเขาไม่รับคุณนะโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่แคร์นะโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชนไปเลยคุณเห็นอิมเมอร์เจนซีคุณเข้าไปเลยแล้วเขาจะรับคุณแต่คุณจะต้องมีเงินติดตัวอย่างน้อยประมาณ 2-300 เพื่อค่าห้องอิมเมอร์เจนซีแต่ค่ายาเขาจะส่งกลับมาให้คุณค่ายาเขาจะส่งกลับมาให้คุณหากคุณไม่มีเงินคุณก็อิกนอเพราะอะไรเพราะชื่อคุณไม่มีอยู่ในทะเบียนคุณไม่มีใบคุณไม่มีโซเชียลนัมเบอร์เขาไม่สามารถที่จะตามเก็บเงินคุณได้อยู่แล้วหากเขาเก็บเงินค่ายาคุณไม่ได้ใครเป็นคนจ่ายเพราะอะไรพวกพี่ทำงานในโรงพยาบาลก็เงินภาษีของพวกพี่นี่แหละเอาไป cover เงินของพวกที่ไปใช้บริการแล้วไม่มีเงินจ่ายค่ายาฉะนั้นหากคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกากรุณาทำงานจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลแล้วเราจะได้ช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วเราจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลกนะคะเราจะได้กุศลอย่าคิดว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วหลบภาษีได้เป็นหลบไม่นะคะช่วยโลกเขาพัฒนาอย่าอยู่แบบหนักโลกนะคะต้องช่วยเหลือโลกให้พัฒนาไปข้างหน้า Yes, it is true. If you like to come in United States of America, so yes, exactly. I agree with you. Strongly agree. Completely agree. Agree. Totally agree. Okay.นะคะอันนี้คือเมืองนอกก่อนที่พวกคุณจะเข้ามาเหยียบเมืองนอกศึกษาเมืองนอกให้ดีๆซะก่อนว่ามันคืออะไรคุณอยากมาทำงานในเมืองนอกมันไม่มีงานล้างถ้วยล้างจานมันไม่มีงานเลี้ยงคนแก่มันไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาหาเอาคนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นการทำงานในเมืองนอกคุณจะต้องมีเลขโซเชียลนัมเบอร์ที่จะเอาไปสมัครงานพอคุณมีโซเชียลนัมเบอร์ไปสมัครงานเขาจะหักภาษีตรงนั้นเข้าไปนะคะโ
อเคค่ะน้องบอกว่าเกลียดมากไอ้พวกทำงานไม่จ่ายภาษีอันนี้พี่อ่อนก็เกลียดเหมือนกันแต่ยังว่านะบุญใครบุญมันบาปใครบาปมันใครทำอะไรไว้สวรรค์เห็นหมดนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะแค่ความคิดของคุณสวรรค์ยังรู้เลยนะคะคุณไม่ต้องพูดออกมาแค่ความคิดของคุณสวรรค์รู้เลยค่ะว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วหรอคะแน่นอนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถามว่าพี่ทำชั่วไหมพี่ก็มีเพราะพี่ก็คนเหมือนกันเลือดเนื้อสีแดงความรู้สึกไม่แตกต่างกับพวกคุณนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ดี 100% สิ่งที่พี่ทำไม่ดีก็มีนะคะตามนั้นอันนี้เราคือมนุษยชาติแต่คนอย่างพี่ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบผู้ใดนะคะโอเครู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมืองนอกคืออะไรรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมืองนอกคืออะไรฉะนั้นหากคุณอยากจะมาทำงานเมืองนอกพี่ออนบอกเอาไปแล้วว่าวิธีไหนมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปหางานทำหาตรงไหนเข้าไปตามร้านอาหารว่าเขาอยู่ตรงไหนเสิร์ชเข้าไปหาเข้าไปแต่อย่าอยู่เกินนะอย่าอยู่เกินนะเขาให้คุณอยู่6เดือนอยู่6เดือนแล้วกลับบ้านไปนะไม่งั้นนะอเมริกาสถานทูตอเมริกานี่มันโคตรเจ๋งเลยนะมันรู้ด้วยว่าคุณอยู่เกินกี่วันมันรู้หมดเลยหากมันให้คุณสะหากคุณบอกสถานทูตอเมริกาเนี่ยบอกว่าฉันจะไป3เดือนฟังดีๆนะสถานทูตอเมริกาหากมันสแตมป์ให้คุณปึ้งสะ6เดือนเขาสแตมป์วีซ่าให้คุณมาอยู่เมืองนอก6เดือนแต่ตอนคุณสัมภาษณ์วีซ่าคุณบอกเขาว่าอย่างไรคุณบอกเขาว่าอย่างไรฟังดีๆในฟันหนูอีกแล้วในฟันหนูอีกแล้วนะคุณบอกเขาว่าดิฉันจะไปเมืองนอกประเทศอเมริกาเป็นเวลา3เดือนฟังดีๆนะคุณบอกเขาว่าคุณจะมาอเมริกา3เดือนแต่เขาสแตมป์วีซ่าให้คุณ6เดือนปึ้งคุณอยู่ต่อ6เดือนตามวีซ่ากำหนดคุณรู้ว่าผลมันจะไปตกที่ใครคะใครก็ได้ที่ใช้นามสกุลเดียวกันกับคุณจะต้องถูกปฏิเสธวีซ่าปึ้งเพราะอะไรลูกของคุณให้สัญญาว่าจะไปอเมริกา3เดือนเราปึ้งวีซ่าให้คุณ6เดือนแต่ลูกคุณอยู่ต่อ6เดือนลูกคุณผิดสัญญากับเราคุณผมไม่อนุญาตวีซ่าให้คุณไปเที่ยวอเมริกาเกิดขึ้นกับใครคะตระกูลพี่ออนเองเกิดขึ้นมาแล้วแม่ของเขาขอ2ครั้งไม่ผ่านแม้กระทั่งพี่ออนนอนป่วยจะตายเป็นโรคมะเร็งอเมริกาเขาไม่สนใจฉะนั้นคุณต้องอย่าลืมว่าคุณให้คำพูดอะไรไว้ในสถานทูตอเมริกาเพราะว่าเขาบันทึกเอาไว้ทั้งหมดตามนั้นนะคะหากคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวหางานทำได้แต่อย่าอยู่เกิน6เดือนนะคะแต่งานผิดกฎหมายนะคะคุณอาจจะโดนจับโดนส่งกลับประเทศไทยอาจจะโดนฟ้องศาลแล้วไม่พอยังโดนสวกโขกโดนสับโดนด่าปานว่าเล่นคุณต้องเรียนวิชาควายมาก่อนนะคะวิชาควายคืออะไรคะอดทนนะคะคุณต้องเรียนความเป็นควายมาก่อนคุณจะเรียนความเป็นหมาไม่ได้เห่าวอก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 ไม่ได้คุณจะต้องเรียนความเป็นควายควายเขาเอาไว้ทำอะไรคะใช้แรงงานเพราะอะไรคะควายอดทนทำงานเก่งหากคุณจะมาอยู่เมืองนอกโดยผิดกฎหมายจะมาทำงานในร้านไทยโดยเฉพาะร้านนวดไม่เท่าไหร่ร้านนวดไม่เท่าไหร่แต่ร้านไทยโดยเฉพาะร้านไทยเป็นร้านอาหารคุณจะต้องไปเรียนวิชาควายมาก่อนควายคืออะไรคะอดทนโง่ให้เขาโขกเขาสับหากคุณเก่งเมื่อไหร่เขาเชิญคุณออกจากร้านประตูอยู่ทางไหนไปทางนั้นเขาไม่เอาคุณแน่นอนคุณจะต้องถูกต้องคุณต้องเรียนวิชาควายหนังหนาอดทนไม่พูดหากคุณเรียนวิชาหมาดาวเห่าวัก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 เขาพูดอะไรเห่าวัก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 เขาพูดอะไรเห่าวักวักวักคุณอยู่ไม่ได้สักร้านแน่เลยเขาเชิญคุณออกทันทีเพราะว่าคุณมาอยู่เมืองนอกไม่มีใครหน้าเหมือนแม่ของคุณไม่มีหน้าไหนเหมือนพ่อของคุณไม่มีหน้าคนไหนที่มายืนยันได้ว่าฉันเป็นเพื่อนที่แท้จริงของคุณ
ฉันมีเลือดสีเดียวกันกับคุณฉันมีสัญชาติไทยเหมือนคุณแต่โซที่นี่อเมริกาทุกคนมีปากมีท้องต้องอยู่ต้องกินก่อนที่จะมากระโดดมาเมืองนอกเรียนวิชาควายมาก่อนอดทนขยันอดทนหุบปากอย่าเรียนวิชาหมาไปเห่าคนโน้นคนนี้กัดคนโน้นคนนี้คุณอยู่ในเมืองนอกไม่ได้หากคุณอยู่อย่างกฎผิดกฎหมายนะหากคุณอยู่อย่างถูกกฎหมายคุณก็เรียนวิชาหมาได้จะเห่าใครก็เห่าไปเถอะโดยเฉพาะคนอเมริกันถ้าคุณเก่งๆคุณเห่าเขาก็รับคุณอยู่ดีนะคะหากคุณทำงานในตำแหน่งพี่ออนหากคุณเก่งคุณเห่าได้เขาไม่สนขอให้คุณเป็นงานเก่งนะคะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่คุณจะมาเหยียบเมืองนอกก่อนที่คุณจะบอกว่าพี่ออนคะหนูอยากจะไปทำงานที่เมืองนอกทำงานร้านอาหารล้างถ้วยล้างจานดูแลคนแก่แม้กระทั่งดูแลคนแก่คุณจะต้องลบลาค่าฟันกับคนแก่คนแก่จะตบจะตีคุณคนแก่รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบางครั้งคนแก่มีสายเอไลที่พวกบ้านเราเรียกสายอะไรที่มีน้ำกงน้ำเกลือเสียบระยงระยะน่ะคนป่วยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวคนแก่ดึงสายยางระเบิดระเบ้อตีกันเวลาคนแก่บางคนไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นอัลไซเมอร์หยิบอึตัวเองมาโยนใส่ฝาผนังนี่คือคนแก่คุณดูแลคนแก่คนแก่บางคนจำอะไรไม่ได้เอาอึของตัวเองไปโยนใส่ฝาผนังแล้วคุณจะทำใจได้ไหมหากคุณดูแลคนแก่คนนั้นคุณจะต้องไปเช็ดอึไปเช็ดอะไรฉะนั้นทำงานคนแก่ก็ใช่ว่ามันจะดีคนแก่สมองไม่ดีก็ตีตบเรามั่งอะไรมั่งจะกินจะนอนไม่เป็นอะไรปนิดนี่คือคนแก่เพราะว่าเขาไม่มีสมองแล้วเขาเลอะเลือนแล้วก็มีออกจากห้องผ่าตัดใหม่ๆดึงสายยางออกจากสายพวกน้ำกรงน้ำเกลือเข็มเข็มออกจากตัวเองเป็นระเบิดระเบ้อก็มีขนาดออกจากห้องผ่าตัดใหม่ๆใส่ท่อเยี่ยวเอาไว้ไม่รู้เรื่องก็ดึงท่อเยี่ยวตัวเองออกมาเพราะว่ามันปวดฉี่ไงเวลาเขาใส่ท่อเยี่ยวไปเขาไม่รู้ว่าเขามีท่อเยี่ยวตรงนั้นในท่อเยี่ยวมันมีบอลลูนมันมีเหมือนกับลูกโป่งเล็กๆอ่ะเอาไปอุดเอาไว้ไม่ให้เยี่ยวมันออกไปให้เยี่ยวมันลงไปตรงในท่อนะคะนี่แหละชีวิตของคนเมืองนอกก่อนที่คุณจะก้าวออกนอกประเทศไทยศึกษาคำว่าเมืองนอกให้ดีซะก่อนนะคะอยู่เมืองไทยมีกินมีใช้แต่อย่าใช้เกินตัวเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วแต่เมืองนอกหัวใจคุณจะต้องเป็นราชสีเท่านั้นคุณถึงจะอยู่ได้เมืองนอกหัวใจคุณเป็นราชสีเท่านั้นถึงจะอยู่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนสีของตัวเองอย่างจิ้งจกให้ได้หากคุณอยู่เมืองนอกคุณจะต้องเรียนวิชาจิ้งจกมาก่อนคุณจะต้องเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับฤดูกาลของเมืองนอกซะก่อนเมืองนอกมี4ฤดูกาลหนาวร้อนฝนแล้วก็จะพูดกันตามภาษาฝรั่ง winter springSummer แล้วก็ Fall 4ฤดูฤดูหนาวก็คือ Winter ฤดู Spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิ Summer ก็คือฤดูร้อน Fall ก็คือ Autumn หรือว่าฤดูใบไม้ผลิคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ต่างกับจิ้งจกวิชาที่คุณจะเรียนมาเวลาคุณจะมาอยู่เมืองนอกเรียนวิชาควายกับวิชาจิ้งจกคุณอยู่ได้วิชาควายคือขยันอดทนไม่พูดทำงานงกๆงกๆหนังหนาวิชาหมาด่าวกๆๆอย่าไปเอาเพราะว่ามันจะไปกัดคนนู้นคนนี้ทะเลาะกันอยู่ไม่ได้นะคะฉะนั้นเรียนวิชาหุบปากมาแล้วก็เป็นจิ้งจกเรียนวิชาเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมืองนอกหากคุณอยู่อย่างผิดกฎหมายหากคุณเป็นผู้หญิงสวยๆอันตรายแน่นอนหากคุณมาอยู่เมืองนอกอย่างผิดกฎหมายผู้ชายเจ้าของร้านอาจจะมีกุ๊กจึ๊กจับแล้วคุณจะทำอะไรได้เพราะคุณจะต้องนั่งรถไปกับเขาไปทำงานเขาจะจับคุณตรงไหนก็ได้เพราะคุณอยู่ผิดกฎหมายคุณจะทำยังไงไปฟ้องใครคุณอยู่อย่างผิดกฎหมายเพื่อนพี่ออนผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วพี่ออนรู้จักเพื่อนพี่ออนเอง
แล้วเขาก็มีการขู่เพื่อนพี่ออนไว้ด้วยว่าเขาจะแจ้งความหากเขาไม่ยอมให้เพื่อนหากเพื่อนพี่ออนไม่ยอมให้เขานอนด้วยเขาจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับคิดดูให้ดีๆก่อนที่คุณจะออกนอกประเทศนะคะขอเพิ่มเติมความรู้นิดนึงนะคะคุณออนในขณะที่ทำงานไม่เห็นค่ะเพราะอ่านไม่ทันนะคะยิ่งฟังยิ่งใช่เลยค่ะพี่ออนฉะนั้นคุณคิดให้ดีๆโดยเฉพาะคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายยังพอไหวเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวการโดนกดขี่ข่มเหงทางเพศเผลอๆคุณอาจจะโดนกดขี่ข่มเหงทางเพศผ่านผู้ชายก็ได้นะคะโอเคนะคะนั่นแหละสำหรับคนที่อยากมาเมืองนอกมาทำงานในเมืองนอกตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือหาแฟนฝรั่งมาถึงเมืองนอกปุ๊บรอใบอนุญาตทำงาน6เดือนคุณได้ใบอนุญาต6เดือนคุณก็ไปทำงานที่อื่นได้เลยจะเป็นทำงานโรงงานก็ได้งานเป็นแคชเชียร์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้มีถมถืนงานอะไรก็ได้เยอะแยะตะแป๊ะขายองค์นะคะฉะนั้นคิดให้ดีๆว่าคุณจะมาเมืองนอกเส้นทางไหนมันไม่แตกต่างกันถนนมันยังมีสายเยอะแยะให้เดินทางเดินของชีวิตก็เหมือนกันมีหลายเส้นทางเวลาเขาปิดซ่อมถนนเขาก็ยังบอกว่าดีทัวร์เขาก็ยังมีทางอื่นให้ไปฉะนั้นเกิดปัญหาในชีวิตมันก็ไม่มีอะไรว่าจะตันเสมอไปมองหาทางออกขนาดน้ำเวลาน้ำท่วมเขื่อนมันไม่มีทางออกเขื่อนมันยังแตกน้ำมันยังออกไปได้เหมือนกันทุกปัญหาแก้ไขได้มันมีทางออกของมันฉะนั้นอย่าจนปัญญาโอเคอย่าจนปัญญาขนาดเขื่อนมันก็ยังแตกมีทางไปน้ำก็ออกไปได้ทุกปัญหาบนโลกใบนี้มีทางออกของมันขอให้เราใช้สมองในความคิดแล้วปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขคุณอยากมาเมืองนอกคุณจะมาทางไหนศึกษาเอาเองนะคะพี่ออนบอกคุณไว้แล้วตามนั้นหากรับราชการอย่าพึ่งลาออกหากรับราชการอย่าพึ่งลาออกฟังทางนี้หากรับราชการจะมาอยู่เมืองนอกจะแต่งงานกับฝรั่งก็ช่างจะรวยไม่รวยก็ช่างอย่าพึ่งลาออกให้บอกเจ้านายว่าเก็บตำแหน่งให้หนูหน่อยได้ไหม2เดือนเก็บตำแหน่งให้หนูหน่อยได้ไหม2เดือนหนูอยากจะรู้ว่าหนูอยู่ได้หรือไม่ได้หากหนูอยู่ไม่ได้หนูจะกลับมาพี่ออนทำตรงนี้พี่ออนเป็นตำรวจท่องเที่ยวพี่ออนจ้างเพื่อนเข้าเวรอยู่2เดือนเพื่อนเข้าเวรพี่ออนจ้างเขาทุกวันทุกช่วงที่พี่ออนเข้าเวร2เดือนเจ้านายรักษาตำแหน่งไว้ให้พี่ออนตั้ง2เดือนนะคะพอพี่ออนมั่นใจแล้วว่าพี่ออนอยู่ได้ในอเมริกาพี่ก็เลยลาออกรับราชการตำรวจฉะนั้นใครเป็นข้าราชการอย่าลาออกก่อนกำหนดให้ลาพักร้อนเอาไว้นะคะตามนั้นโอเคขอดูโน้ตซะหน่อยโอเคเอาเรื่องงานนี่จบไปแล้วมันเป็นเรื่องปวดหัวมันเป็นเรื่องเครียดนะคะเอาเรื่องหนุ่มๆ ดีกว่าเนาะสาวๆเนาะเอาเรื่องหนุ่มๆดีกว่ามีสาวคนหนึ่งบอกว่าพี่ป้อมคะทำไมหนูคุยกับหนุ่มคนไหนก็หนีหนูไปหมดเลยอ่ะทำไมเวลาคุยกับพี่ป้อมก็คุยดีดีอ่ะเวลาพี่ป้อมโยนมาให้หนูทำไมหนูคุยด้วยเขาก็หนีไปหมดเพราะอะไรคะเขาหนีคุณไปก็ภาษาอังกฤษคุณไงคะคุณไม่รู้จักลูกล่อลูกชนคุณไม่รู้จักคุยให้ผู้ชายแบบติดใจคุณโอเคคุณจะตอบตรงๆผู้ชายก็หนีหมดสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งโทรไปหาคุณนะคะเขาก็คอวิดีโอคอลเขาก็คอโทรศัพท์กริ๊ง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 ทางโทรศัพท์ Facebook ทุกวันนี้มันโทรหากันได้ใช่ไหมสาวเจ้าก็รับฮัลโหลสวัสดีหนุ่มถาม Hi how are you I'm good how are you I'm good thanks what are you doing Oh I'm out drinking alcohol with my friend I'm out drinking alcohol with my friend คุณไปตอบเขาว่าฉัน out drinking alcohol with my friend ฉันออกไปดื่มกับเพื่อนคุณสมควรจะตอบเขาแล้วเหรอคะแม้กระทั่งเป็นความจริงคุณสมควรที่จะตอบเลยว่าคุณออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนหากผู้ชายเขาคิดว่าว้าว
แต่งงานเสร็จแล้วฉันต้องไปตามหาแฟนที่ไหนเนี่ยต้องไปตามหาที่ร้านเหล้าแน่เลยเนี่ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นหรอคะหากคุณตอบว่าคุณออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแม้กระทั่งคุณไปดื่มเหล้ากับเพื่อนจำเป็นมากเลยที่คุณต้องบอกเขาคุณอาจจะบอกเขาว่าhoney I'm so sorry right now so I have I'm in the middle doing something sorry honey I'm not able to talk right now I'm in the middle of doing something ตอบแค่นี้ก็ได้ฝรั่งเขาคงไม่ซักไม่ไซส์หรอกว่าคุณทำอะไรโอเคก็เขาโทรกริ๊งกริ๊งมาคุณกำลังดื่มเหล้าอยู่คุณก็อาจจะเดินออกไปในนอกบาร์ที่มันไม่ดังๆคุณก็บอก hi honey how are youOh hi Annie, I'm good. How are you? Nice to hear your voice. Oh very, very awesome to hear your voice too. คุณก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมหนุ่มก็เลยถาม What are you doing, honey? Oh honey, I'm sorry. I'm busy. I'm in the middle of doing something. So can we talk tomorrow, honey? I'll call you in the morning after I got up. Okay, honey? After I get up tomorrow, I will call you. All right, honey? เขาก็จะบอกคุณเองว่า Yes, honey. นะคะฉะนั้นการที่คุณยังไม่สนิทสนมอย่าบอกว่าคุณออกไปดื่มเหล้านะคะเพราะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยฝรั่งเขาไม่ expect ว่าพวกเราออกไปดื่มเหล้าทั้งที่คนไทยนี่ปาร์ตี้มากกว่าคนฝรั่งนะคะคนไทยนี่แหละปาร์ตี้มากกว่าฝรั่งคนไทยนี่แหละปาร์ตี้หัวลาน้ำซึ่งฝรั่งเขาคิดว่าเราไม่ปาร์ตี้เราไม่หัวลาน้ำคุณไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาทุกอย่างนะคะฝรั่งชอบผู้หญิงแบบไหนคะฝรั่งชอบผู้หญิงแบบไหนดูพี่ออนค่ะดูพี่ดิออนเป็นหลักฝรั่งชอบผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองผู้หญิงที่ฉลาดผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หากไม่มีเขาไม่มีผู้ชายคนไหนที่ชอบอยากจะดูแลผู้หญิงนะนอกจากผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนรวยอาจจะเป็นว่าอะไรอ่ะมีแฟนรวยสวยแม่ยายโง่พ่อตาอะไรสักอย่างนั่นอันนั้นเข้าตำราของคนที่มองหาแฟนรวยนะคะมีพ่อตาตายแม่ยายโง่อะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นแหละอันนั้นคือคนไทยหลักการของคนไทยหาเมียคือสวยหมวยอะไรสักอย่างสวยหมวยโง่พ่อตาตายแม่ยายโง่อะไรประมาณนี้อันนั้นคือหลักของผู้ชายไทยที่มองหาผู้หญิงสวยแล้วก็รวยแล้วก็โง่ที่จะได้ฮุบสมบัติเขาแต่ฝรั่งเขาไม่เป็นอย่างนั้นฝรั่งเขามองหาผู้หญิงที่ฉลาดเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ในเวลาที่เขาไม่อยู่ผู้ชายทุกชาติก็คิดเหมือนกันแต่มันก็ไม่เสมอไปอันนี้เป็น general คุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งพี่ออนอยู่ในเฟซบุ๊กมีผู้ชายกี่คนที่เป็นฝรั่งอยากคุยกับพี่ออนพี่ออนเลือกเอาที่จะคุยด้วยเป็นผักเป็นปลาพี่ออนเลือกคุยกับพวกเขาที่จะเอามาสอนบทนักเรียนพี่ออนเพราะอะไรคุณคิดว่าผู้ชายฝรั่งไม่ชอบคนฉลาดคุณไม่คิดว่าฝรั่งชอบคนสวยเซ็กซี่ no ฝรั่งก็เหมือนกันโดยเฉพาะพี่ออนหน้าตาแปลกๆผมก็แปลกๆแต่งตัวก็แปลกๆฉะนั้นเราเอาแน่นอนไม่ได้ฝรั่งนิสัยบ้างค่ะนี่ฝรั่งนิสัยยังไงฝรั่งนิสัยอย่างไรฝรั่งสมัยนี้มันก็ดูยากมันไม่เหมือนสมัยเก่าฝรั่งบางคนที่ไปอยู่ประเทศไทยก็อาจจะหนีคดีไปสอนนักเรียนอะไรประมาณนี้ทำอะไรผิดก็ไปสอนนักเรียนที่ประเทศไทยก็มีฝรั่งบางคนที่อยู่ประเทศไทยก็เกาะสาวไทยกินก็มีฝรั่งบางคนมีภรรยาแล้วที่อังกฤษก็ไปหลอกสาวไทยว่าไม่มีภรรยาผลสุดท้ายก็บอกเขาว่ามีภรรยาแล้วเลี้ยงดูไม่ได้ตอนนี้ฝรั่งก็ไม่แตกต่างกับชายไทยเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนไปเราเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ฝรั่งไปประเทศไทยเขาก็ไปเห็นอะไรมากมายที่ประเทศไทยเขาเรียนรู้คนไทยค่ะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวรู้จักเฉลียวฉลาดในการพูดคุณไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาหาแฟนกับบริษัทหาแฟนใดๆทั้งนั้นหากคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้หากคุณมั่นใจตัวเองหากคุณรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปทำอะไรคุ
คุณทำอะไรนิดๆหน่อยๆไลฟ์ในเฟซคุณมันจะตีไปหมดเองฝรั่งเห็นมันจะเข้ามาคุยกับคนเองหากคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยฝรั่งกลัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่กล้าจีบว่าสวยโคตรฉลาดเกินนะคะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณค่าให้มันเหมาะสมที่ผู้ชายจะไขว่คว้าหาคุณผู้ชายโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาหาคนที่ดีที่สุดหากเขายังไม่ตกลงแต่งงานกับคุณเขาก็ยังหาอยู่เขาเจอคนที่ดีที่สุดเขาแทบจะออกสงครามลบเลือกที่จะเอาผู้หญิงคนคนนั้นมามีผู้หญิงบางคนโปรไฟล์ดีๆพี่ป้อมส่งให้3คนผู้ชายทั้ง3คนอยากจะไปเจอผู้หญิงคนนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาโปรไฟล์ดีเขาแต่งตัวดีนะคะพี่ป้อมหาผู้ชายไปให้เขา3คนผู้ชายแทบจะทำสงครามที่จะแย่งเอาผู้หญิงคนนั้นเพราะ1โปรไฟล์ดีฉลาดเฉลียวพูดจาดีนะคะฉะนั้นเวลาคุณไปรับโทรศัพท์คุณทำอะไรอยู่คุณก็จะบอกเขาคุณทำอะไรอยู่ฉันกำลังอึอยู่ในห้องน้ำจะบอกเขาไหมคะอย่าให้มันตรงเกินไปนะคะฉะนั้นต้องรู้จักหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคนเราก็เกิดมาเราฉลาดเรามีสมองเรามีปากอย่าให้มันตรงกันกับสมองมากบางครั้งเราต้องรู้จักใช้คำพูดพลิกแผนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องหัดฟังแล้วหัดพูดตามทุกวันอย่าเห็นด้วยนะคะหากอยากพูดภาษาอังกฤษได้ก็ต้องฝึกทุกๆวันนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ้าวพี่ป้อมบอกอ้าวแล้วเธอไปบอกเขาว่าเธอไปดื่มร้านเหล้าอย่างนั้นฝรั่งที่ไหนจะอยากคุยกับเธอล่ะเขาไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรนะผู้หญิงคนที่ดื่มเหล้าโทษทีต้องกินน้ำละ ไม่ใช่ว่าเขาจะไปเอาลำยองมาเป็นภรรยานะคะไม่ใช่ว่าคุณไปดื่ม ดื่มเหล้าแล้วฝรั่งเขาก็จังจะไปเอาคุณมาแต่งงานไม่ใช่นะคะสมัยนี้ดูยากมีหลายแบบมากจากประสบการณ์ถูกต้องแต่สำหรับพี่ออนรู้ทันคนพี่ออนรู้หมดว่ามาลักษณะไหนพี่ออนรู้หมดแล้วพี่ออนพูดภาษาอังกฤษได้ทุกอย่างเขาก็รู้แล้วว่าพี่ออนอยู่อเมริกาหากเขาไม่เจ๋งจริงเขาก็ไม่กล้าคุยกับพี่ออนใช่เป็นเหมือนเมลีขี้เมาเสียงพี่ออนหมดอะโทษที ฉะนั้นคุณจะไปตอบฝรั่งตรงๆมากเกินไปก็ไม่ได้คุณบอกอ้าวพี่ป้องก็หนูเป็นคนตรงอะหากคุณตรงไปคุณเดินไปคุณจะไปชนตึกตายนี่คุณจะยอมตรงไหมฮะคุณตรงมากคุณเดินไป มีตึกอยู่ข้างหน้าคุณจะหลบไหมหรือคุณจะหัวไปหม่งมันตายเลยเพราะคุณตรงเกินไปฉะนั้นคุณก็ต้องคิดนะคะว่าอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณคำพูดคำจาคุณทำอะไรอยู่ไม่ต้องไปบอกเขานะคะโอเคหากมีเขา หากมีแฟนฝรั่งถามว่าคุณเคยนอนกับผู้ชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หากคุณเพิ่งนอนกับผู้ชายเมื่อคืนคุณจะบอกเขาว่า last night ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะหากฝรั่งถามว่า so ฮะเขาจะถามว่า when is last time that you having sex with the กับแปลว่าคือว่าแบบแบบอะไรดีอะ when this last time you have sex with the guy อะไรประมาณนี้เขาจะถามว่าตอนไหนที่เวลาที่คุณเคยมีเซ็กครั้งสุดท้ายอันนี้ฝรั่งก็จะถามเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าคุณเคยมีแฟนไหมอย่างคุณจะไปบอกเขาคุณมีเซ็กเมื่อคืนบอกว่า yeah I had sex last night ไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาคุณก็บอกว่า I don't remember it's long time ago อะไรประมาณนี้เขาอาจจะถามว่า what made you here what made you come here คุณก็บอก I think it's a time for me to looking for someone to be my life mate ก็ว่าไป and it's time for me to look for my life mate ก็คือเพื่อนชีวิตอะไรก็ว่าไปคุณสามารถใช้คำพูดของคุณได้แต่ฝรั่งเข้าใจเชื่อสิ
พี่ create my word ตลอดพี่พูดขึ้นมาเองหมดฝรั่งชอบหัวเราะตลอดคุณไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เป๊ะๆโดยเฉพาะคุณใช้คำพูดของคุณบางครั้งฝรั่งเขาชอบจะตายโอเคฉะนั้นเวลาฝรั่งถามว่าคุณมีเซ็กส์เมื่อไหร่ต้องไปบอกเขาบอกเขานู่นน่ะ3ปี4ปีก็ว่าไปใครจะไปรู้ใช่ไหมเนี่ยก็บอกเขาว่า I had sex about I don't remember so long ago ก็ว่าไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปตอบตรงๆว่าฉันเพิ่งมีเซ็กส์เมื่อคืนไม่ต้องไปตอบนะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาจะบ้าเซ็กส์แล้วบอกคุณไปบอกมีเซ็กส์แล้วเขาจะชอบคุณไม่ใช่นะคะเย้ ถามจริงค่ะเขาถามจริงๆว่าคุณมีเซ็กส์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเลิกกับแฟนเก่าคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าเพิ่งเลิก2อาทิตย์ไม่ต้องอย่าก็บอกเขาว่า we broke up 5 year ago ก็ไปบอกเขาเป็นยังไงได้เราเลิกกันเมื่อ5ปีที่แล้ว we broke up 5 year ago ก็พูดไปอย่างนี้นะคะ we broke up 5 years ago ก็บอกเขาไปเขาไม่มารู้หรอกว่าคุณเลิกเมื่อไหร่ฝรั่งเขาไม่มาถามจำจี้จำชัยถามครั้งเดียวเขาก็จบแค่เขาอยากรู้เฉยๆว่าคุณทิ้งช่วงในการหาแฟนห่างกันขนาดไหนเขาถามว่าฝรั่งถามว่าคุณเลิกกับแฟนเมื่อไหร่น้องไปตอบว่า2อาทิตย์ oh my god ฝรั่งเขาก็คิดว่าโอ้โห2อาทิตย์แสดงว่าอยู่จะไม่รู้สึกว่าจะอยู่กับตัวเองเลยเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นฝรั่งเขาจะดูด้วยคำถามของเขาส่วนใหญ่เขามีจุดประสงค์ฉะนั้นพวกคุณจะต้องตอบให้มันตรงประเด็นไม่งั้นฝรั่งเขาก็หนีเขาจะพูดกับคุณคำเดียวว่า we can be friend นั่นแหละคำจบของเขาเขาบอกเลิกคุณแล้วนั่นน่ะ we can be friend จำเอาไว้ we can be friend เขาบอกเลิกคุณฉะนั้นอย่าไปตื้อให้อย่าไปตื้อให้ยากนะคะโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วมีอะไรอีกที่พี่อ่อนจะพูดลืมอันนี้ก็คือพูดไปแล้วนะวันนี้พี่อ่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่อ่อนเหนื่อยนะคะเอาไว้แล้วเราค่อยคุยกันสำหรับคลาสพรุ่งนี้ของนักเรียนคลาสใหญ่พี่ออนพี่ออนจะพยายามก๊อปปี้ลงไปให้พวกคุณเรียนแต่พี่ออนไม่รู้ว่าพี่ออนจะทันหรือเปล่าเพราะพี่ออนเหนื่อยมากวันนี้นะคะคลาสใหญ่พี่ออนอาจจะไม่สอนพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ออนจะแจ้งอีกทีนึงว่าพี่อาจจะไม่สอนพวกคุณนะในคลาสใหญ่นะสอนภาษาอังกฤษเพราะพี่ออนยังไม่ได้โพสต์ในพวกคุณเพราะว่าพี่ออนเหนื่อยนะคะแล้วยังไงพี่ออนอาจจะหาอะไรกุ๊กกิ๊กไปสอนพวกคุณนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้พี่ออนต้องขอตัวไปนอนแล้วเพราะว่าเสียงพี่ออนแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอย่าลืมนะคะพี่ออนจะสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆที่นี่ฟรีหลังจากผู้อุปการะคุณเขาจัดการอะไรๆให้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับสอนทำงานในร้านไทยสำหรับสอนการทำงานร้านอาหารฝรั่งเดี๋ยวพี่จะสอนการทำงานในร้านอาหารฝรั่งให้แน่นอนเพราะว่าคู่อุปการะคุณเขาส่งเช็คมาให้แล้วนะคะตอนนี้พี่ออนก็ขออนุญาตกราบลาขอขอบคุณทุกๆคนที่แชร์พี่ออนออกไปและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคนหากไม่มีคุณก็ไม่มีพี่ออนในวันนี้นะคะพี่ออนซาบซึ้งในความที่พวกคุณมาดูมาชมพี่ออนมาใส่ใจมาให้คำคอมเมนต์อะไรพวกนี้ทุกอย่างทุกคนทุกคอมเมนต์มีความหมายสำหรับพี่ออนพี่ออนอ่านนะคะมีเวลาพี่ออนลงมาอ่านคนไหนถามพี่ออนจะตอบคำถามนะคะไม่ใช่พี่ไม่ถามตอนนี้พี่อาจจะไม่เห็นแต่เวลาว่างพี่ออนจะเข้ามาดูพี่ออนจะเข้าไปดูไปตอบคำถามพี่ออนมีแอดมินไปตอบคำถามพวกคุณด้วยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเสียงพี่ออนมันแห้งแล้วพี่ต้องจากไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ